สวัสดีครับผมชงสุวรรณทัศน์สิรินะครับเป็น co-founder ของ SAC นะครับวันนี้เรามาทอล์กในส่วนหนึ่งของaddition program นะครับของเทศกาล The Frozen นะครับ curate โดยพี่ปูเพ็งวดีแล้วก็เก่งมานนท์นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคุณเอโดนะครับเอ็ดวาร์โดสลานีนะครับนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพุทธของไทยนะครับแล้วก็ศิลปินนะครับพี่ส้มผักหรือว่าสุรสิทธิ์มั่นคงนะครับวันนี้ขออนุญาตดำเนินการเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะใช้ศัพท์ที่ไม่ได้ทำการเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราอยากให้บรรยากาศสบายๆแต่ว่าในตัวเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีพูดถึงเรื่องศาสนาหรือเรื่องอะไรก็ตามที่จะต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางซึ่ง เพื่อไม่ให้การบรรยายและการพูดคุยมันติดขัดเราก็ขออนุญาตไปแบบสบายๆนะครับวันนี้เรามีเรคคอร์ดไว้ด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตทุกคนนะว่าจะมีเรคคอร์ดด้วยแต่ว่าเนื้อหาบางส่วนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าลงได้ทั้งหมดหรือต้องตัดต่อยังไงเดี๋ยวเราค่อยกันอีกทีนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่สละเวลานะครับมาร่วมฟังในคอมนี้นะครับแล้วก็มาแคะมาคลี่ปมนะครับเกี่ยวกับตัวนิทรรศการซึ่งนิทรรศการ Frozen เนี่ยจริงๆแล้วมีศิลปิน2ท่านนะครับก็มีพี่ปัดที่จากเดินทางมาจากแดนไกลนะครับแล้วก็มาอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะมีโปรแกรมที่โฟกัสที่ตัวเนื้อหางานของทางศิลปินอีกท่านด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะโฟกัสที่พี่ส้มผักก่อนนะครับซึ่งตัวงานเนี่ยพูดถึงพื้นที่ในภาคอีสานโดยเฉพาะคำชะโนดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันผ่านผลงานวิจัยแล้วก็ประสบการณ์ของคุณเอโดนะครับที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจกับสัญลักษณ์ต่างๆมากขึ้นนะครับเนื้อหาของทอล์กวันนี้ครับปริศนาตำนานพญานาคใต้พลวัตอำนาจไทยถอดรหัสการเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์และโลกียะของคำชะโนดงงไหมครับผมก็เริ่มงงตัวเองนะครับเลยแบบว่าอยากรีบเข้าทอล์กแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ปูจะช่วยกันรุมถามทั้งสองท่านนะฮะก็แต่ว่าเราบรรยากาศสบายๆนะครับถ้าเกิดพูดแล้วมีตรงไหนอยากให้ซ้ำอยากให้ขยี้อยากให้อยู่ตรงนั้นนานขึ้นยกมือแล้วเราถามกันได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าในฐานะโมเดเรเตอร์ขออนุญาตคุมเวลาแล้วเราจะค่อยๆไปกันนะครับก็อาจจะอยากเริ่มจากคุณเอโดก่อนนะครับอาจจะให้ช่วยเล่าถึง background ว่าทำไมถึงมาเริ่มวิจัยเรื่องนี้ครับผมสวัสดีครับได้ยินได้ใช่ไหมครับคือผมเป็นคนอิตาลีนะครับย้ายมาอยู่ไทยตอนอายุน้อยนะครับตอนอายุประมาณ19ปีย้ายมาอยู่ไทยเพราะว่าอยากเที่ยวเอเชียไม่ว่าจะเดินทางระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วก็จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยต่อพอมาทาแล้วนะครับมาอยู่กรุงเทพแล้วเช่าห้องในบ้านบ้านหนึ่งเป็นครอบครัวคนอีสานและพอที่ผมไปถึงผมได้รู้ว่าเจ้าของบ้านที่ปล่อยห้องให้ผมเช่าเนี่ยเป็นร่างทรงคือผมได้ทำความรู้จักครอบครัวนี้ทางออนไลน์เขาบอกว่าเขาก็จะปล่อยห้องให้ผมเช่าแบบในราคาที่ถูกผมก็เด็กอายุ19คิดว่าดีแล้วผมมาถึงแล้วเขาก็บอกว่าคืนนี้คุณจะต้องพบกับพระศิวะนะพระศิวะมันคืออะไรพระศิวะคืออะไรเขาจะรู้ที่เป็นประเทศคุณไม่ใช่หรอกพระศิวะมันคืออะไรคือตอนนั้นก็มีคำถามเยอะคืนนั้นคนที่เป็นแม่ของครอบครัวนี้ก็นั่งเหมือนจะนั่งสมาธิเริ่มขยับตัวเนาะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักว่าพิธีเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนท่าหน้าเสียงก็เป็นน่าจะมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นแล้วลูกสาวที่อายุพอๆกับผมก็อธิบายว่าอันนี้เป็นการท้องทรงอันนี้คือพระศิวะซึ่งผมมาจากประเทศอิตาลีคนละศาสนาที่นู่นเป็นศาสนาคริสต์แบบนิกายแคทอลิกไม่มีการท้องทรงมาเป็นสิ่งที่ผมเห็นเฉพาะในหนังคือพูดง่ายๆว่าช็อกเลยช็อกคิดว่าเออกูจะต้องกลับบ้านหรือเปล่าอยู่อยู่กับครอบครัวนี้ไม่น่าจะได้แต่สุดท้ายก็เห็นว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกน่าสนใจแล้วคิดว่าวันหนึ่งน่าจะเขียนหนังสือเรื่องนี้คือเป็นคนชอบเขียนหนังสือก็เลยตัดสินใจว่าอยู่จนถึงเข้าใจครอบครัวนี้มากขึ้นสุดท้ายก็อยู่กับครอบครัวนี้สามปีคือไม่ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอยู่ไทยไปเรื่อยๆนะครับพอหลังจากนั้นหลายๆปีมีโอกาสเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อังกฤษนะฮะด้านมนุษยวิทยา
แล้วตัดสินใจว่าจะศึกษาเรื่องศาสนาความเชื่อมูเตลูในไทยเป็นพิเศษเพราะประสบการณ์นั้นเมื่อกี้จริงๆปูทางมาแค่เรื่องแบ็คกราวด์คุณเอ็ดโอนี่น่าจะคุยได้ยาวเลยครับแต่ว่าเห็นมีเมนชั่นนิดนึงว่าตกใจที่อิตาลีไม่มีแบบนี้อยากจะให้เปรียบเทียบนิดนึงว่าในประเทศแบบอิตาลีที่ก็ค่อนข้างวิลิเจียสไทยเองจริงๆเราก็ค่อนข้างวิลิเจียสเนาะมันมีความแตกต่างตัวอื่นอีกไหมครับที่สังเกตมีอะไรที่คล้ายกันไหมครับคือที่อิตาลีจะเป็นคริสเตียนนิกายคาทอลิกนะครับซึ่งคนที่ identify ว่าเป็นแคทอลิกประมาณ 80% ของประชากรซึ่งเปรียบเทียบกับไทยที่ไทยก็90กับ93 96ซึ่งคล้ายกันคือคน identify ว่า religious เยอะมากคนที่เข้าโบสถ์ก็อาจจะเป็นกลุ่มน้อยแต่คนที่ identify ว่านับถือศาสนาคริสต์แคทอลิกเยอะที่ต่างจากไทยคือรัฐบาลที่อิตาลีเป็นรัฐบาลที่ secular คือไม่ยุ่งกับเรื่องศาสนาเลยแต่ในประเทศอิตาลีก็มีประเทศหนึ่งประเทศวาติกันใช่ไหมครับซึ่งวาติกันนั้นนะมีซานตาปาปาซึ่งเป็นหัวหน้าของบังหลวงในอิตาลีทั้งหมดเลยทั่วโลกถ้าผมเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยวาติกันจะควบคุมบังหลวงอย่างค่อนข้างหรือว่าอะไรนะค่อนข้างละเอียดคือจะห้ามทำหลายอย่างที่เขาเรียกว่า non orthodoxมันจะใช้คำว่าบูงงงายอะไรต่างๆซึ่งยากมากที่คุณจะเห็นพระดูดวงพระเข้าทรงพระทำในสิ่งที่เขาห้ามทำคุณจะไม่เห็นและกฎเกณฑ์ของวาติกันเนี่ยจะมีอิทธิพลต่ออาจารย์ด้านศาสนาที่เป็นคารวาสด้วยซึ่งหาหมอดูล่าทรงที่อิตาลีจะค่อนข้างยากเพราะคนถือว่างมงายคนถือว่าไม่จริงหรือคนถือว่าศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมาจากอิสลามซึ่งถ้าดูแล้วถ้าคนอิตาลีแคทอลิกดูการเข้าทรงเขาจะถือว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเทพลงร่างกายมนุษย์ต้องเป็นอิสลามทั้งนั้นซึ่งคนกลัวคนไม่อยากยุ่งเลยหลังๆเนี่ยในปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมสอนที่มหาวิทยาลัยที่เวนิสแล้วเห็นว่านักศึกษาของผมบางคนก็เล่นไพ่ทาโรอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามคุยเข้าใจว่ามีอะไรขึ้นทำไมถึงเปลี่ยนเทรนด์ซึ่งเข้าใจว่าเจเนเรชันนี้เป็นเจเนเรชันแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเจเนเรชันที่โตกับ culture ที่จะไปทางนี้ค่อนข้างโง่ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ถือเท่ากับเจเนเรชันใหม่ซึ่งในอนาคตเป็นไปได้ว่าเราน่าจะเห็นมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงอิตาลีภาพรวมสิ่งที่เราเรียกว่ามูหรืองงงานหรืออะไรก็ตามที่ไม่เห็นนะอันนี้แหละต่างซึ่งผมมีความรู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยค่อนข้างมีอิสระในการปฏิบัติศาสนามูอะไรต่างๆแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าลงลึกกว่านี้นะครับอาจจะอยากให้ทางคุณเอ็ดวินทิ้งท้ายไว้นิดนึงเพราะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องงงงานเรื่องมูแล้วเราจะนิยามความแตกต่างยังไงครับระหว่างอะไรคือศรัทธาอะไรคืองงงานหรือว่าอะไรคือศาสนาอะไรคือบูมนะครับอันนี้ผมน่าจะ radical นิดนึงนะได้ใช่ไหมครับ radical ได้นะเพื่อนที่น่าจะได้เลยครับคือในงานวิชาการผมเองจะไม่ใช้คำว่างมงายเลยเพราะสำหรับผมเป็นคำที่ไม่มีความหมายเป็นคำที่ทำร้ายผู้เชี่ยวชาญศาสนาในกลุ่มคือผมเองเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรนะครับพูดตรงๆแต่ในเวลาเดียวกันผมมีความรู้สึกว่าในการเมืองของภาษาใช้คำว่างมงายมันเป็นการดูถูกหลายคนแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำที่ไม่ค่อยสแตนทีฟิกด้วยคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าอะไรคือศาสนาอะไรคืองมงายผมไม่รู้ว่าจะแบ่งเส้นตรงไหนคนจะชอบพูดว่าศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธสแตนทีฟิกมีเหตุมีผลผมเข้าใจได้แต่คุณเอา empirical data มาโชว์ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันอธิบายไม่ได้ซึ่งผมถือว่าถ้าเราบอกว่าศาสนา scientific ผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าศาสนา logical กว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโอเคแต่ในเวลาเดียวกัน magic หรือว่าศาสตร์พิเศษทั้งหลายมันก็มี logic ของมันอย่างเช่นความเชื่อของหมอดูใส่จริง
ขาจะถือว่าคุณเอาเส้นก๋วยเตี๋ยว2เส้นแล้วเอาไปบูชาเทพ2เส้นนั้นคือคุณและผู้สมรสของคุณยิ่งเส้นยาวยิ่งคุณมีชีวิตที่ยาวคือเขาเปรียบเทียบความยาวของเส้นกับความยาวของชีวิตของ relationship เนี่ยซึ่งอันนี้ก็มีลอจิกของมันออกมาคือใครว่าเป็นซิมพาเทติกคือเปรียบเทียบมันก็มีลอจิกของมันเรื่องคือเราอาจจะไม่บายโลกนี้แต่ผมว่าอันนี้ก็ลอจิกศาสนาก็ลอจิกอันนี้ก็ไม่ไซเอนทิฟิกศาสนาก็ไม่ไซเอนทิฟิกเท่าไหร่มีคนพูดว่าศาสนาคือฉันเชื่อในคำพูดของพระพุทธเจ้าของพระเยซูอันนี้คือศาสนาโอเคเข้าใจได้แต่ทำไมคุณถึงต้องมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าความเชื่อของคุณเป็นศาสนาความเชื่อของคนอื่นเป็นงมงายมันเป็นเรื่องอำนาจมันเป็นเรื่องผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องดูถูกคนผมก็เลยคำว่างมงายจะไม่ค่อยใช้คือก่อนหน้านี้ใช้เพราะว่าอธิบายมุมมองของวาติกันแต่จริงๆแล้วผมมองว่าน่าจะเรียกทุกอย่างเป็นศาสนาดีกว่ามันก็มูเตลูนี่คำใหม่ที่ไปฟังดูน่ารักฟังดูใหม่ๆถ้าเราต้องการที่จะแบ่งระหว่าง orthodox กับไม่ orthodox ศาสนากับมูเตลูน่าจะดีกว่าศาสนาของกำนันโอเคครับงั้นวันนี้ได้ฟังจากคุณเอ็ดวอร์ดแล้วอยากจะส่งไมค์ต่อให้ทางพี่ซุ้มพักนะครับเล่าถึงแบ็คกราวด์ว่าเริ่มทำเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ทำไมถึงสนใจในพื้นที่คำชะโนดครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงปี64ครับช่วงระบาดโควิดที่นั่นครับช่วงโควิดกำลังระบาดครับผมได้มีโอกาสกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดอุดรธานีตอนนั้นน่ะผมไม่ได้เริ่มสนใจการเมืองผมเริ่มสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในพื้นที่โดยตอนนั้นน่ะผมมองไปถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่ทำกินของชาวบ้านช่วงเวลาโควิดก็คือแบบการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่ผมเห็นจากเดิมพื้นที่ชาวบ้านที่เขามีไว้ทำการเกษตรมีไว้ปลูกข้าวมีไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยชาวบ้านช่วงระบาดโควิดที่มันเยอะๆชาวบ้านเริ่มเอาโฉนดไปจำนองชาวบ้านเริ่มฝุ่นหน้าดินขายชาวบ้านเริ่มเอาพื้นที่ตัวเองเข้าโครงการต่างๆที่แบบที่มันมาตามนโยบายนะผมก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ไปพื้นที่บ้านผมมันเปลี่ยนแปลงไปโดยตอนนั้นนะผมมุ่งเน้นประเด็นในการแบบลงพื้นที่เกี่ยวกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมระหว่างนโยบายของรัฐที่เขาโยนลงมาให้ชาวบ้านทำนะก็เกิดโชว์แรกของชื่ออันเนิร์ดที่โนโรอาสเปที่จังหวัดอุดรธานีพอต่อมาเสร็จผมก็เลยแบบมีความสนใจแบบที่จะแบบศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ต่อต่อมาผมก็เลยแบบมาสนใจเกี่ยวกับแหล่งน้ำซึ่งแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านดุงผมก็แบบลงพื้นที่ไปอีกไปหาว่ามันมีการจัดการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็เลยไปเจอที่พื้นที่ป่าคำชะโนดที่มันแบบมีการบริหารจัดการมันผิดแปลกไปจากแหล่งน้ำปกติคือแหล่งน้ำปกติแล้วเราจะเห็นแบบผู้คนจะสูบมาบริโภคแบบทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์หรือว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าที่คำชะโนดเองเหมือนเขาพยายามสร้างตำนานอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อที่ให้แหล่งน้ำมีความพิเศษก่อนที่เขาจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ก็เลยแบบเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นอาจจะถามครับคิวเอเตอร์ตอบไหมครับว่าทำไมถึงเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันน่าสนใจในเชิงของ curating หรือว่าการที่ดึงเอาเรื่องราวนี้เข้ามาปลุกการกันนะพี่ปาร์คเลยครับนะคือจริงๆอยากเล่าในบทกันเนาะว่าที่ส้มผักเล่าว่าช่วงกลับไปแล้วก็สนใจเรื่องทรัพยากรในพื้นที่ก็คือโครงการโคกหลังงาที่มีในช่วงโควิดที่ท่านนายกสร้างนโยบายขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ
ชำนาญเนาะแต่มันก็ไม่ได้ผลในเชิงพื้นที่ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะเล่าในเรื่องการคิวเรตส่วนตัวก่อนว่าเราก็คิวเรตกับคนในพื้นที่ภูมิภาคซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราสนใจเรื่องประเด็นพื้นที่แบบที่ส้มผักสนใจแล้วก็ได้ไปดูงานอันเอิร์ธที่เล่ามาเรื่องประเด็นพวกเหล่านาก็เลยสนใจว่าศิลปินที่ทำงานกับพื้นที่จริงๆแล้วก็รู้เรื่องกับมันจริงๆแล้วก็พูดถึงประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนั่นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นสนใจในการคิวเรชั่นนี้ซึ่งมันก็ลงไปถึงงานของปักด้วยนะคะที่มันจะมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมชายแดนใต้สิ่งที่คนได้รับรู้มาบ้างทำชินอสคนก็รับรู้มาบ้างประเด็นของการขยายพื้นที่ธุรกิจของคนรัฐไทยในสมัยก่อนคนก็ได้รับรู้มาบ้างทีนี้อันนี้มันก็เลยมาเริ่มว่าพอเราสนใจประเด็นเรื่องเล็กๆหรือโลกที่มันเล็กลงในระดับจุลภาคแต่จริงๆแล้วมันมีกระคือมันจะเป็นทฤษฎีว่าชื่อว่าไมโครคอสมที่มันพูดเรื่องระดับจุลภาคแต่ว่ามันมีแกรนด์นาร์ทีฟในนั้นใหญ่มากก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแกรนด์นาร์ทีฟในโลกไมโครคอสมที่เราเห็นแล้วเราก็พอสมัครแล้วไม่ฟังตั้งแต่จริงๆแต่เดลี่เฮียผมเขาสมัครแต่มันไม่ได้แล้วเราก็เป็นกรรมการส่งให้เราอ่านด้วยเราก็รู้สึกมันน่าสนใจมากก็เลยทำกันต่อก็เลยชวนว่ามาทำดูไหมจะเริ่มจากแบบการเล่าว่ามันมีภาพของสามจังหวัดชายแดนใต้ผู้ขนานไปกับทางอีสานมันมีแกรนด์สิทธิ์ไหนที่คนยังไม่รู้และมันแบบเอาจริงๆคือสำหรับเราเป็นลึกลับด้วยซ้ำไปเนี่ยลึกลับและซับซ้อนซึ่งเราสนใจในแนวคิดทั้งไมโครคอสมกับดีฟสเตทซึ่งในเมืองไทยพอเรามองโลกแล้วเราก็มองกลับมาที่เมืองไทยนะคะว่าแบบมันเป็นแทนภาษาไทยเขาเรียกรักพันลึกเนาะคือรักที่มันถูกแทรกแซงด้วยถ้ามองเผื่อก็คือด้วยภาครัฐด้วยองค์กรสละแต่สุดท้ายแล้วเอาจริงพอเราลงพื้นที่จริงอ่ะมันถูกแทรกแซงกันเองในคนในชุมชนนั้นๆด้วยจนเกิดมาเป็นนี่แหละประชาสังคมของตัวพอร์เซนก่อนแล้วก็มาเป็นตัวทำชิโน่เดี๋ยวนะชื่อไทยว่าอะไรนะจักรวาลนะลูกพี่อือใช่ก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงตัวงานครับอาจจะย้อนกลับมาที่ศิลปินอีกนิดนึงว่าในพื้นที่ของคนในฐานะคนที่เป็นอยู่ในพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยมองว่าการผสมกันและอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนากับความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันยังไงครับในส่วนตัวที่แบบมองเห็นนะครับในความเชื่อในภาคอีสานว่าความเชื่อที่แบบในบริเวณสูงเดี๋ยวนี้มันมีความผสมปนเปกันระหว่างผีพิธีกรรมผีพิธีกรรมพราหมณ์พิธีกรรมพุทธที่มันแบบผสมกันแบบเรียบเรียงแยบยลมากแล้วมันก็มีแบบการถ่ายทอดและส่งต่อกันในรูปแบบเรื่องของตำนานเรื่องเล่าในตัวแบบคำชะโนดเองนะอย่างนี้ผมในตัวของคำชะโนดเองเนี่ยที่ผมแบบไปลงสัมภาษณ์แล้วก็ไปเจอข้อมูลมาครับก็คำชะโนดเนี่ยเริ่มจากก่อนหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าโดมผีครับโดมผีก็เป็นแบบเป็นป่าไม้ที่มันแบบห่างไกลจากผู้คนแล้วแบบชาวบ้านในบริเวณนั้นเขาก็เข้าไปใช้ในพื้นที่เนี่ยแบบไปยิงนกตกปลาเก็บผักหาผู้หาปลาก็คือแบบเลี้ยงชีพในพื้นที่ตรงนั้นแล้วคราวนี้มันก็มีการตั้งศาลเล็กๆชื่อว่าศาลเอกตาก่อนที่จะแบบช่วงปี2525ถึง2530ไอ้เนี่ยไม่ได้ชัดก็มันมีการแบบเข้ามาของหลวงปู่คำตาที่แบบพยายามที่จะมาตั้งวัดอยู่ข้างคำชะโนดแล้วแบบการมาของหลวงปู่คำตาเนี่ยก็มาพร้อมเรื่องราวปรากฏชายนามคือว่าท่านเล่าให้ฟังว่าท่านน่ะโดนลักพาตัวไปที่เมืองมาดามเพื่อไปปรากฏชายนามแล้วพอไปปรากฏชายนามเสร็จท่านได้ยินกลับมาว่าด้วยแบบท่านกลัวว่าพญานาคจะลักพาตัวไปอีกท่านก็เลยหนีมาบวชแล้วก็มาตั้งวัดหลวงข้าแล้วก็เวลาต่อมาช่วงปี2532ก็จะมีคำชะโนดเนี่ยก็จะมีตำนานเกี่ยวกับผีแจ้งโดยแบบจันทร์ภาพยนตร์เขากล่าวอ้างว่าเขาอ่ะถูกผีสัมเทวดาในนั้นจ้างให้ไปใช้ใน
พื้นที่ปากหลักโน้ถ้าเรามองในบริบทมันเป็นพื้นที่ที่มันแบบรถของเราไม่สามารถจะวิ่งเข้าไปได้แต่เขาก็ยังเป็นอย่างว่าเขาไปฉายในยุคนั้นจริงจนเวลาต่อมาในช่วงปี2559ตำนานความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ในปากของโน้ตถูกนำไปเป็นส่วนในการถ่ายทำละครเรื่องนาคีด้วยละครเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบกระแสคำเป็นโน้ตกระแสนาคีมันพุ่งขึ้นผู้คนแบบช่วงนั้นแบบช่วงบินบีกับมันประมาณเขาบอกว่าประมาณเกือบ50,000คนต่อวันแล้วยอดบริจาคเกือบ1,000,000ต่อวันอันนี้คือแบบในที่แบบที่เขาเราที่ผมแบบได้สัมผัสพอจำสัมผัสจำวิธีที่อยู่นะครับพอหลังจากนั้นนะพอหลังจากเกิดกระแสนาคีฟีเวอร์เสร็จก็ในช่วงพ.ศ2562ก็นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากการปราบจำนวนได้ถูกแต่งตั้งยกย่องให้เป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญจากหนึ่งใน108บ่อที่มีอยู่ในทั่วประเทศคือแบบไอ้สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมพยายามที่จะพูดถึงแบบความเชื่อที่มันแบบมีอยู่ในคำชะโนดที่มันถูกพัฒนามาตั้งแต่แบบเรื่องของผีที่แบบมีการตั้งศาลปู่ตาใช่ไหมครับที่แบบชาวบ้านเชื่อว่าคุ้มครองสิ่งนี้ก็เริ่มถูกพัฒนาด้วยพระที่เป็นพุทธที่พยายามใส่ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่พิธีผ่าทำน้ำไปทำในพิธีต่างอันนี้ก็คือว่ามีวัฒนาการความเชื่อที่มันเกิดขึ้นในคำชะโนดที่หลวงพ่อมองเห็นมาเดี๋ยวพี่เสริมนิดนึงคือจากเมื่อกี้นี้ที่พูดเรื่องแนวคิดนัดพันเริ่มตอนที่ว่าตอนแรกเราสนใจเรื่องประเด็นคำชะโนดนะคะเพราะว่าเรามองว่าเรามาเห็นช่วงหลังก็คือเราก็ต้องรู้ข้างหน้าว่าอันนี้คือช่วงที่เกิดขึ้นก็คือช่วงที่มีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วในเชิงแบบมีมูลนิธิขึ้นมามีบอร์ดแต่ตั้งขึ้นมาชัดเจนว่าแบบเรียลไลน์หรือว่าเก็บเงินที่เป็นระบบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าพอลงในพื้นที่จริงๆและไปสำรวจกับศิลปินจริงๆอ่ะมันก็คือ trace back กลับไปว่าจริงๆแล้วมันโอเคช่วงหลังมีการทำให้การดีให้บ่อน้ำเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านพระราชพิธีตักน้ำช่วงปี2562เนาะเรียกพระราชพิธีอะไรนะเรียกชื่อที่ด้านพระราชพิเศษโอเคแล้วก็หลังจากนั้นแบบก่อนหน้านั้นก็จะมีการไปทำยกกองไปทำละครที่คำชะโนดก็คือเรื่องนาคีซีรีส์แล้วก็เทรสแบ็กกลับไปอีกก็จะเป็นช่วงผีจ้างหนังก็เริ่มเป็นคนในชุมชนแล้วพอเทรสแบ็กกลับไปอีกเป็นพระละซึ่งพระก็มาจากคนในพิธีซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดที่รัฐบาลอย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่แค่ภาครัฐมันคือภาครัฐและโอคาพยองที่มันก่อให้เกิดอุณหภูมิบางอย่างในประเทศลงไปส่วนสู่ชุมชนจนมาถึงคนแม้กระทั่งคนในศาสนาเราเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็สร้างให้เกิดมวลมายาคติบางอย่างขึ้นอันนี้ขบวนให้มันก็จะได้เข้าสู่ความเป็นมูลต่อก็จริงๆเมื่อกี้อยากจะอยู่ที่ศิลปินอีกสักนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องของน้ำในหลากหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นในไมโครคอสเมของพื้นที่หรือว่าในการใช้ในเชิงของสัญลักษณ์หรือพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆทีนี้ในตัวงานเองก็เอาน้ำเหล่านั้นมาใช้ด้วยคำถามคือว่ามองว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีสัญญาที่อย่างไรหรือว่าสำหรับตัวศิลปินและคนในพื้นที่เนี่ยมองตัวน้ำนี่ยังไงแล้วทำไมถึงเข้ามาอยู่ในงานครับนี่ในมุมมองของคนในพื้นที่ก่อนน้ำที่ป่าคำชะโนดครับชาวบ้านเขามีความเชื่อว่ามันเป็นบ่อน้ำที่ได้รับประทานพรมาจากสวรรค์ก็คือพระอินทร์ครับประทานให้พญาศรีสุโขนคราชใช้เป็นทางทุ่งลงระหว่างมนุษย์และโลกประดับนะชาวบ้านอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าบ่อหน้าบ่อหน้าคือบ่อน้ำตรงนั้นก็คือในบริบทของน้ำตรงนั้นชาวบ้านเขาจะมีความเชื่อว่าน้ำตรงนั้นน่ะสามารถเป็นยารักษาโรคได้มันก็จะมีการนำตักน้ำเอาไปกินเอา
ออกไปดื่มออกไปล้างหน้าหรือแม้กระทั่งไปทำน้ำมนต์เดิมเขาเชื่อว่ารักษาโรคไข้ไข้เจ็บได้ไล่สนิทจังไรออกจากตัวได้ในส่วนแบบสัญญาในตัวผมเองที่มองน้ำศักดิ์สิทธิ์ผมนำน้ำเนี่ยมาในฐานะก็คือทรัพยากรที่มันมีอยู่ในพื้นที่แต่มันกลับถูกทำให้แบบมีความพิเศษกว่าพื้นที่ด้วยตำนานเรื่องเล่าด้วยของความเชื่อของผู้คนที่แบบอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็กำลังถูกส่งเสริมจากองค์กรต่างๆผู้คนหรือว่ากลุ่มคนที่แบบทำให้น้ำตรงนี้มันดูมีความศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชพญาศรีสุโธนาคราชก็คือเป็นเจ้าเมืองพญานาคที่สิงสถิตอยู่ในป่าคำชะโนดเจ้าพ่อศรีสุโธนาคราชก็มีหลายชื่อครับบางชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่ศรีสุโธทางการเรียกเป็นพญาสุโธศรีนาคราชมีหลายชื่อครับแต่ก็จะพ่อแม่พ่อแม่เราเอาน้ำมาใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์มาใช้อย่างนี้ในคนในพื้นที่หรือว่าคนที่รับรู้นี่เขามีปฏิกิริยาอะไรไหมครับมีปฏิกิริยาในคือแบบในการแบบนำน้ำแบบน้ำมาใช้เนี่ยผมค่อนข้างระมัดระวังมากครับในการใช้ก็ชัดเจนแหละแบบมันมีข้อห้ามชัดเจนในพื้นที่ครับเขาเขียนในป้ายห้ามนำไปล้างมือเฮ้ยห้ามนำไปล้างเท้าหรือว่าห้ามไปทำการแบบลบหลู่ใดๆซึ่งแบบการนำมาผมก็แบบถือว่าแบบทำตามกฎข้อระเบียบทุกอย่างที่เขาเขียนไว้ครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมนำมาเนี่ยผมไม่ได้แบบนำมาเพื่อแบบการลบหลู่หรือว่าอะไรแต่แบบผมพยายามที่แบบพยายามนำมาตรวจสอบสิ่งที่แบบผมสงสัยในระหว่างในน้ำศักดิ์สิทธิ์กับน้ำทั่วไปมันมีความแตกต่างกันยังไงด้วยการทำงานเชิงทดลองในรูปแบบต่างๆเช่นชุดแรกผมก็นำมาแช่ฟิล์มเพื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำธรรมดากับน้ำตักศิษย์มันส่งผลแตกต่างยังไงกับน้ำทั่วไปแม้กระทั่งชิ้นที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็พยายามที่จะเอาน้ำตักศิษย์มาลองแช่ให้มันแข็งดูเพื่อที่จะเห็นแบบอะไรบางอย่างที่มันระหว่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับกับน้ำธรรมดามันมีความแตกต่างที่ว่ารู้สึกยังไงที่เขาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาใช้เอาตอบในฐานะคุณแม่ก็กับคือคุณภายในเมื่อลงไปรีเสิร์ชคือตอนเราเห็นเราก็สงสัยตอนแรกมันมีบอดสองบอดตอนแรกที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่บอดเดียวแล้วตอนนี้มันกลายเป็นบอดสี่ครั้งหรือบอดเดียวไม่ใช่บอดใหญ่มันจะมีบ่อใหญ่ถ้าใครตามไปดูนะคะมันจะมีบ่อใหญ่ซึ่งตอนนี้มันก็เน่าแล้วแล้วก็มันจะมีบ่อเด็กที่เขาถ่ายลงไปข้างๆเป็นวงกลมตอนแรกเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะบ่อใหญ่สี่เหลี่ยมแล้วก็มีบ่อติดกันเป็นวงกลมสมัยก่อนจะมีน้ำพุพุ่งออกมาแล้วก็มีคนพยายามจะคิดตามนะ มีคนไปวางไว้รอบๆบ่อเพื่อให้อธิษฐานขอพรสารภาพอะไรแล้วก็มีน้ำพุพุ่งออกมาโอ้ยมันสวยมากแต่พอเราไปรอบที่สี่บ่อเล็กเนี่ยปิดไปแล้วซึ่งไม่รู้เพราะอะไรแต่ใดๆก็คือบ่อนั้นเนื่องจากมันเน่าใช่ไหมบ่อแรกเนี่ยเขาก็เลยต้องทำบ่อบางปักเพื่อที่จะทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นแล้วก็ซึ่งอันนี้ตั้งคำถามตลอดว่ามันจริงไม่จริงนะแล้วก็ต่อท่อไปสู่อีกสี่บ่อเล็กเพื่อให้เราไปตักน้ำมาได้ให้คนที่อยากจะบนบานศาลกล่าวอยากจะขอพรอยากจะอะไรไปตักน้ำมาได้ทั้งสี่บ่อเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกกับมันก็คือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่จะต้องไปบำบัดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปตักออกมานะทุกวันนี้ไปสี่รอบได้ไปสองขวดตามอยู่โต๊ะทำงานเพื่อขอพรทุกวันไม่รู้ว่าจะตอบรู้สึกยังไงวันนี้คุณเองโดนพูดว่างมงายคืออะไรคือมันเป็นเรื่องตักกะกับความเชื่อที่เราแบบแค่เราตั้งคำถามเหมือนโชว์นี้เราก็ตั้งคำถามเราไม่ได้แบบไปวิพากษ์ว่ามันงงเราก็งงไงถ้าเราจะว่าเรางงไงแต่เราก็ตอนอย่างที่บอกอะเราเดินเข้าไปเรารู้สึกสิ่งไม่ร้อนมันใช่ไหมมันสะอาดไหมตกไปจะ
ว่าทีน่าจะเป็นบิ๊กอีทูบีไหมอะไรเงี้ยจะแบบแบคทีเรียกินบ่อนไหมแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขากรองแล้วนะมาสี่บ่อนะเชื่ออยู่ๆก็เชื่อขึ้นมาแล้วก็กลับมากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คนในอ่ะคนในเขาคิดยังไงพี่ไม่รู้สำหรับคนในหรือว่าคนในพื้นที่ผมเองเขาก็ยังมีความเชื่อว่าเนี่ยมันคือน้ำที่มีความวิเศษถ้าในแบบคนที่มีอายุหน่อยเขาก็แบบเฮ้ยทำไปทำไมวะไปลบหลู่อะไรเขาหรือเปล่าทำไปเพื่ออะไรครับแต่แบบในแบบคนไหนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันเขาก็สงสัยเหมือนกันก็เลยแบบลองดูดิมันจะเป็นยังไงสมมติชิ้นที่เป็นชดาใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้นเราต้องร่วมงานกับโรงงานที่ทำตู้เย็นใช่ใช่แล้วทีมงานที่โรงงานเขางงไหมครับทำไมเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเขามีความแบบอยากร่วมด้วยหรือเขากระอ่วนที่จะเอาอันนี้มาใช้หรือยังไงนะปฏิกิริยาเป็นไงครับคือต้องบอกว่าในพื้นที่โรงงานเนี่ยกับพื้นที่ที่จะด้วยมันห่างกันประมาณเกือบ70 กิโลแล้วแบบคนอยู่ในโรงงานเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นใช้คำว่าเป็นคนเมืองเขาแบบเขาก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าเออมันมีความแตกต่างยังไงซึ่งแบบเขาแบบยินดีมากนะแบบเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจมากที่แบบเขาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบช่วยผมทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเขารู้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็ไปเล่าให้เจ้าของโรงงานฟังเออผมจะมีโปรเจกต์อย่างนี้มานะครับสามารถทำให้ได้ไหมแล้วก็ยินดีมากเพราะเขาบอกว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต่างยังไงเพราะเจ้าของงานก็อายุในนี้ก็แปลว่าจริงๆในมันก็อาจจะไม่ได้มีคนที่ต่อต้านซะทีเดียวทุกคนก็อาจจะสงสัยในเรื่องเดียวกันแต่แค่ไม่พูดโอเคงั้นเดี๋ยวขอส่งไมค์ให้ทางคุณเอโดนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมุ่งกันต่อนะเมื่อกี้ทางศิลปินมีพูดไปนิดนึงว่าในช่วงปี2562นะครับตัววัดคำชะโนดแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นหนึ่งในน้ำที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะเป็นการรับน้ำมาแล้วก็เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยนะครับซึ่งอยากจะถามทางคุณเอโดครับว่าพิธีกรรมบ่อนี้มันมีสัญลักษณ์ในเรื่องในเชิงอำนาจว่าการปกครองยังไงทำไมถึงต้องมีพิธีกรรมแบบนี้ครับครับคือผมจะเรียกว่าพิธีราชพิเศษนะฮะปฏิบรมพุทธิถุนะฮะคือพิธีเนี้ยมาจากอินเดียมาจากศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนะฮะภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าอภิเชกาแล้วในโลกฮินดูเขาจะใช้คำนี้เรียกพิธีรดน้ำรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์เทพนะครับหรือไม่ก็จะใช้ในวันเป็น coronation เป็นการสถาปนาครับซึ่งพราหมณ์จะเป็นคนรดน้ำศีรษะและร่างกายเจ้าพระมหากษัตริย์ครับในบริบทของไทยนะครับซึ่งศาสนาพราหมณ์พุทธใช่ไหมครับมีความหมายว่าตั้งแต่เวลานั้นต้นไปพระมหากษัตริย์จะเป็นสมุติเทพมากขึ้นจะเป็นเทวราชามากขึ้นคือจะเป็นตัวแทนของเทพของพระเจ้ามากขึ้นแบบดูว่าโดยสมบูรณ์นะครับถ้าเราอธิบายถ้าเราตีความว่ามีอิทธิพลต่ออำนาจหรือว่ามีสัญลักษณ์ในแง่ความอำนาจอย่างไรนะครับผมทีความผมมองว่าการที่พิธีในวังเนี่ยได้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากทุกจังหวัดของไทยมาแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์นี้เป็นคอนเคอเรอร์คือเป็นคนที่คอนเควสสิ่งที่มีค่ามากที่สุดจากพื้นที่เมืองทั้งหมดครับอีกอย่างเสริมนิดนึงอีกอย่างนะครับคือในรัชกาลที่10รัชกาลที่9เขาตั้งพิธีเนี่ยในช่วงเดียวกันก็
คือเดือนนี้สื่อในแง่ของโหราศาสตร์ไทยในช่วงนี้พระอาทิตย์จะแรงที่สุดจะทรงพลังที่สุดเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นอุดแล้วในโหราศาสตร์ไทยพระอาทิตย์เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์หรือคนมีอำนาจผู้นำประเทศอะไรเงี้ยซึ่งพระอาทิตย์เป็นอุดแปลว่าอะไรแปลว่าพระมหากษัตริย์เองก็จะมีอำนาจมากจะเสริมพลังมากพี่มองจริงครับตามได้นะครับถ้ามีอะไรตามจริงย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตรงคำชะโนดเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำคำชะโนดเนี่ยจริงๆมันเริ่มแต่เมื่อไหร่ผมอันนี้คือที่ตามที่ผมเข้าใจน่าจะเริ่มในช่วงปี2525-2530ครับแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเป็นแค่ป่าดงดิบที่แบบผู้คนเข้าไปยิงตกปลาเฉยๆครับงั้นแสดงว่าไม่เชื่อมโยงกับตำนานเรื่องโรคระบาดเมื่อ200กว่าปีที่แล้วที่มันพบไม่เชื่อค่ะอันนี้สมัยใหม่มากค่ะเพราะว่าจากที่เมื่อกี้สมบัติเล่าตอนแรกของปู่คำตาที่เล่าว่าตัวเองกลับมาจากเมืองบาดาลรักพาตัวไปแล้วกลับมาแล้วก็กลัวว่าพญานาคจะมารักพาตัวอีกรอบก็เลยไปบวชเป็นพระตอนนั้นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำชะโนดที่ทำให้ปู่ได้พบปู่มันสมัยใหม่มากค่ะประมาณ2530แต่มันก็จะบูมขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าจากพระสู่ทีมงานจ้างหนังผีจ้างหนังใช่ไหมแล้วก็มาสู่ละครเริ่มเข้าเมืองแล้วก็มาสู่ต้องบวชแล้วเพราะมันมีความพิเศษประหลาดอย่างหนึ่งคือการที่บอกนะบางอย่างแล้วถูกยกชูขึ้นมามันต้องมีตัวเสริมมาจากเรื่องราวบางอย่างต่อคนไม่น่าจะแบบยืนอยู่แบบขึ้นมาได้ประมาณเรื่องเล่าในท้องที่ไม่ได้เลยนะคะต้องลงพื้นที่จะรู้ส่วนในกระบวนการแต่ว่าเขาเหมือนออกต่อกันแบบให้มาตอบว่าซึ่งพอหลังจากตำนานเนี่ยมันก็เหมือนกับเขามีความพยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งแบบมันก็มีเรื่องเล่าต่อไปแบบมีเมนโงไปในบ่อน้ำแล้วก็ศพก็ไปผูกลอยอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงแบบมันถามว่ามันก็ยังมีความเชื่อมโยงอะไรแบบระหว่างตำนานแม่น้ำโขงเหมือนพญาศรีสุโธตะคราชที่อยู่ในคำชะโนดเนี่ยก็ไปปรากฏอยู่ในตำนานแม่น้ำโขงที่บอกว่าเจ้าเมืองสองเมืองสู้กันอย่างเงี้ยแล้วการเชื่อมโยงเนี่ยมันนอกจากส่วนผ่านตำนานเรื่องเล่ามันยังมีการเชื่อมโยงระหว่างการแม้กระทั่งการตั้งชื่อวัดชื่อแบบวัดสิริสุโธหรือว่าปู่คำตาสิริสุโธมันจะมีแบบอะไรที่มันแบบบอกแบบมีความกั้มกึ่งกันอยู่แล้วแบบมันเหมือนแบบเขาพยายามเชื่อมโยงกันอยู่แต่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงในแง่ของเรื่องเล่าหรือว่าความเชื่ออันนี้ถามนอกคำถามจากหวยไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในด้านแบบทางวิชาการมันมีคำอธิบายในเชิง psychology ไหมครับว่าความศรัทธาหรือว่าความเชื่ออะไรพวกนี้มันใช้เวลานานแค่ไหนที่จะ construct แล้วคือ minimum time หรือว่าข้ามคืนสักสิทธิ์ได้เลยหรือต้อง generation นึงหรือเพราะฉะนั้นว่าถ้าอย่างที่พี่เจ้าถามเนาะเหมือนกับว่ามันถูกคอนสตรัคขึ้นมาแล้วมันควรจะต้องมีคอมโพเนนต์อื่นในการมารวมกันแล้วมันหยุดก็ปุ้งคนก็เริ่มจะทายไม่น่าจะมีทฤษฎีเรื่องนี้นะครับแต่มีสุภาษิตหนึ่งของอินเดียบอกว่าฟันหมาถ้าคนเริ่มบูชาแล้วจะมหัศจรรย์เหมือนกับว่าพลังน่าจะมาจากคนมาจากสิ่งของมากกว่าสิ่งของมากกว่าเองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกอันนึงที่เข้าไปศึกษาแล้วนะครับว่าmechanism ของการสร้างความศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธาเนี่ยมันใช้เวลาแค่ไหนแบบหรือคนต้องการเรื่องเล่าสักกี่รอบที่เล่าซ้ำผลิตซ้ำแล้วมันกลายเป็นความเชื่อของถิ่นได้เดี๋ยวต่อครับน้องนายเชื่อน้องนายล่าสุด
คครับเมื่อกี้จริงๆเราคุยกันเรื่องนี้ก็ตรงประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของพระราชพิธีนะฮะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ที่ทรงถามก็เหมือนเกริ่นไปแล้วนิดนึงว่ามีทั้งดาราที่มาร่วมพิธีที่ถวายมาขอพรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีพระราชพิธีซึ่งมันเหมือนเป็นการรับรองทางภาครัฐด้วยว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงถูกแอคเซปต์โดยทางการอะไรแบบนี้ถามจากคนในพื้นที่ว่ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังปี62นะครับขอติดตามว่า62เป็นจุดข้ามแล้วกันในการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าคำชะโนดมันมีการเริ่มจัดระบบระเบียบขึ้นจัดระบบระเบียบในที่นี้ก็คือแบบก่อนหน้านี้ป่าคำชะโนดถ้าแบบคุณอยากเข้าร่างรวมคุณสามารถแบบเดินเข้าไปแล้วเข้าได้เลยแต่พอแบบหลังพระราชพิธีเนี่ยแบบมันเขาแบบเขียนป้ายไม่ชัดเจนว่าถ้าห้ามเข้าร่างรวมในพื้นที่แล้วสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นทุกอย่างก็คือเขาไม่ให้ลงไปตักน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์โดยตรงนะครับจะมีการแบบเดี๋ยวที่ปูเล่ามาเมื่อกี้ก็คือมันจะมีการแบบสูบน้ำขึ้นไปบำบัดก่อนที่จะเอาน้ำมาปล่อยให้คนมาบ่อน้ำสิ่งอื่นเพื่อที่จะแบบให้คนเอาไปกินเอาไปทานเอาไปดื่มได้ปลอดภัยขึ้นแล้วอีกอย่างก็คือในแง่ที่ผมบอกว่ามันทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายในการทำงานขึ้นแต่ที่ยังโกงตัวไปตักในบ่อผู้คนจะอยู่ในบ่อเล็กๆเองครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในคำชะโนดครับการเปลี่ยนแปลงในระดับป่าคำชะโนดเนี่ยเริ่มถูกบรรจุเข้าไปเป็นหนึ่งในคำฝันของจังหวัดเฮ้ยของอำเภอวัดดุแล้วก็ในระดับจังหวัดก็เช่นกันคำว่าเกี่ยวกับข้องกับคำชะโนดก็ถูกบรรจุเข้าไปในคำฝันเมืองอุดรแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกซึ่งไม่แม่นระหว่างรอขอตีความจากตรงนี้ว่าแปลว่าการที่เราได้รับเหมือนกับเหมือนการรับรองหรือว่าการที่เราได้รับคำสัตย์ธรรมมันในเบนฟิตหนึ่งเราได้รับโปรเทคชั่นจากรัฐเลยโดยเฉพาะถ้าเราถูกไปอยู่ในคำฝันของจังหวัดแล้วมันเหมือนกับว่าหลังจากนี้ใครทำอะไรฉันไม่ได้เพราะว่าฉันต้องอยู่ในจังหวัดแล้วอะยังคำฝันอำเภอบ้านดุงก่อนนะครับเจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธาตำนานนาคาคำชะโนดลุ่มโลดสหกรรมเครือถิ่นเชื้อคนดีคุณธรรมสืบสานอัตกรรมศูนย์ศิลปาชีพวิทยุข้ามทวีปไอดีดีไอดีก็คือเป็นที่อำเภอบ้านดุงครับมันจะมีสถานีวิทยุของสหรัฐอเมริกาที่ยังใช้การอยู่เป็นคลื่นความถี่ต่ำที่ยังใช้งานก็เป็นจังหวัดอำเภอจังหวัดอันเมื่อกี้จังหวัดเจอครับในส่วนจังหวัดระดับจังหวัดก็กรมหลวงไปจัดสร้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอริยธรรม 5,000 ปีดีทานีผ้ามือขีดธรรมชาติเนรมิตบัวแดงแรงศรัทธาสีสุดโทปทุมมาคำชะโนดอันนี้ก็คือคำฝันใหม่แต่งขึ้นช่วงปี256363ก็คือหลังปี62ที่นึงนะแล้วก็ถ้าแบบการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศมันเริ่มมีแบบของชะโนดสาขา1สาขา2สาขา3ตามมาก็สาขา2ก็อยู่ที่คลอง11ที่แบบล่าสุดก็ถูกสำนักพุทธปิดไปแล้วที่แบบไปทางที่รถติดแล้วก็สาขา3ก็อยู่ที่อำเภอกบิลบุรีที่ปราจีนบุรีแล้วก็ผมคิดว่ายังน่าจะมีแบบสาขาอื่นตามมาอีกแปลว่าความศักดิ์สิทธิ์มันสามารถดูพิเศษได้ถือว่าผลิตซ้ำแต่สาขาอันนี้แหกทุกทฤษฎีที่เคยศึกษามาเรียกว่าฉีกทำลายผิดทำลายวิชา
นั่นคือผมมองว่าคือจริงๆแล้วนี่เป็นระบบความเชื่อของพุทธเถรวาทมากคือที่ไหนก็ตามเราจะมีศูนย์อำนาจศูนย์บารมีใหม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราเจอผู้พิเศษหนึ่งคนในอดีตเราจะใช้คำว่าผู้พิเศษไม่ก็ผู้มีบุญใช่ไหมครับซึ่งที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ผมก็เลยว่าไม่แปลกใจว่าที่คิดถึงคำถามเมื่อกี้ไม่แปลกใจว่าอยู่แล้วสถานที่หนึ่งที่ไม่มีชื่อดังขึ้นมาทีเดียวมีเรื่องเล่าว่ามีหลวงพ่อใช่ไหมมีหลวงพ่อท่านหนึ่งที่พิเศษวิเศษท่านน่าจะมีบารมีเยอะคนก็ไปบารมีก็ดึงดูดให้คนมายิ่งคนไปยิ่งคนเห็นว่าคนไปก็ยิ่งมีบารมีแล้วก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสายเขาแบบนี้ใช่ไหมผมก็เลยว่ามันเข้าระบบความเชื่อและอำนาจของไทยของพุทธไทยหรือพุทธเถรวาทอย่างชัดเจนเมื่อกี้จริงๆมันอาจจะตอบคำถามไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยที่ถามเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าจริงๆหนึ่งในคำถามที่เตรียมมาก็คือนี่นะว่าเรียกว่าอิทธิพลละกันอิทธิพลที่เขามีนอกพื้นที่เขาเนี่ยหลังจากปี62เนี่ยเราเห็นอะไรไหมซึ่งผลหนึ่งอาจจะเป็นคำตอบในเรื่องของการถูกนำไปบรรจุอยู่ในคำขวัญอำเภอหรือจังหวัดซึ่งก็แปลว่าก็มีเป็นเหมือนกับสะท้อนแรงศรัทธาของคนในพื้นที่แหละแต่ว่าอย่างอื่นมีนะครับเช่นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าในหนึ่งปีมีพิธีไหว้ครูอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือมีการที่เรียกว่ามีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปแทรกแซงตรงไหนด้านนี้หรือว่าเขาก็อยู่ของเขาไปที่เห็นที่เกิดขึ้นใหม่อีกอย่างก็คือพิธีกรรมจุดบั้งไฟครับที่มันมีเมื่อแบบ2ปีย้อนหลังนี่เองก็คือแบบข้างๆทางถนนอ่ะมันจะมีฐานยิงบั้งไฟขึ้นซึ่งแบบมันก็มีตำนานเรื่องเล่าอีกแบบเนี่ยหลวงปู่อยากดูบั้งไฟนะมันก็เลยเกิดประเพณีแบบจุดบั้งไฟขึ้นที่ข้างทางถนนซึ่งแบบไอ้เนี่ยผมมองว่าในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอิทธิพลแล้วก็มันยังแบบมีอิทธิพลไปสู่ประเพณีที่มันมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วหลวงปู่คือบั้งไฟนี่หมายถึงยังไงก็คือหลวงปู่ศรีสุโขมันพญานาคราชเขาอยากดูบั้งไฟว่าเข้ามาในนี้ใช่เข้ามาในนิมิตกรรมการวัดไม่แน่ใจก็เลยเกิดประเพณีบุญบั้งไฟคือเหมือนกันที่จ้อยถามเมื่อกี้นะคะมันก็กลับมาเรื่องที่เราว่าพูดมันเป็นหน้าที่ผู้ชายตัวบุคคลเนาะพอที่ไหนมีผู้พิเศษที่ไหนแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารู้สึกจับต้องทัชที่ใจก็มาอันนี้คือวัฒนธรรมเราอยู่แล้วเนาะทีนี้อยากจะเสริมน้องส้มผักกับนิดนึงก็คือที่เราเห็นกับตาจริงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดไม่ใช่แค่ตัวป่าคำชะโนดหรือความศักดิ์สิทธิ์ในคำชะโนดแต่การจัดการคือตอนเข้าไปถึงน่ะคุณก็มีพื้นที่แบบร้อนมากเลยแบบต้องถอดรองเท้าคุณโคมใช่ไหมตอนแรกตอนเข้าไปก่อนมันจะเป็นป้ายคำชะโนดแล้วก็เดินไปข้างจะเป็นแผงลอตเตอรี่เต็มพอเดินเข้าไปปุ๊บก็จะโบกละใครหน้าแตกๆเราหน้าแตกก็จะโดนทุกครั้งว่าคุณมีออร่านะเดินมาตรงนี้แบบนี้ฉันเชื่อว่าคุณจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเป็นระบบคือมันมีครั้งแรกที่ไปไม่ยังไม่ชินแล้วก็มีคนเดินทักแล้วก็เป็นแผงแล้วตอนนี้สองแผงนั่งตั้งด้วยกันแผงเดินทักพี่แบบวันนี้พี่ต้องโดนแน่ๆหน้าตาพี่จอดมันอะไรแล้วเราแบบมันรู้มีจึ๊กหนึ่งแล้วแบบว่าฉันมันมีฉันมีโชคเลยแล้วแผงถัดไปที่นั่งติดกันเขาก็บอกว่าคนนี้พูดไม่ผิดคนนี้ไม่เคยทักผิดแล้วเราก็จีดึงจึ๊บแล้วเราก็ไม่ดีกว่าแล้วเดินไปโดนอีกค่ะซ้ำรอยเดิมค่ะแล้วเราก็อ๋อมันเป็นระบบการจัดการแล้วถ้าคนขายลอตเตอรี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่บอกว่าเขาช่วยกันอย่างเป็นระบบจำได้ว่าตอนซื้อตั๋วเขาจะให้เลขครับใช่บัตรคิวเขาก็บอกว่าจำเลขบนบัตรคิวไว้นะเลขนี้ไปซื้อได้ใ
ช่แล้วก็มีระบบบัตรคิวเดินเข้าไปไหนจะเป็นระบบบัตรคิวแต่ที่สแตนดิ้งที่สุดสำหรับเราคือเดินเข้าไปเจอแผงวางรองเท้าเขาไม่ให้เราใส่รองเท้าเข้าไปค่ะแล้วแผงนั้นมีเบอร์ติด A1 A2 A3 B1 B2 B3 อันนี้ด้วยความที่เป็นคิวเรเตอร์เนาะเป็น PM เนาะการจัดการเนาะอันนี้อึ้งที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีมาตั้งแต่แรกมันเพิ่งจะมาวิ่งตั้งแต่เราว่าหลังปี62นี่แหละมีบอร์ดเข้ามามีมูลนิธิเข้ามาเมื่อกี้พูดถึงกรรมการวัดอยากไม่แน่ใจว่าพูดได้แค่ไหนแต่ว่าอยากรู้ว่าพอวัดมีอำนาจหรือมีอิทธิพลอย่างเงี้ยมันทำให้คนก็ใครๆก็อยากเป็นกรรมการวัดอยู่ไหมครับแล้วเท่าที่ผมรู้มานะครับในที่วัดหรือว่าที่บริเวณปากอ่างเขาจะแบ่งระบบการจัดการออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือที่พักสงฆ์ที่แบบถ้าชาวบ้านเราก็เรียกว่าวัดนะแต่ว่ามันก็ตีความได้หลายอย่างที่พักสงฆ์อาจจะเป็นแค่กุฏิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนจัดการระบบระเบียบหรือว่าพิธีพวกกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในบริเวณอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการมูลนิธิคำชะโนดซึ่งบอร์ดบริหารก็จะเป็นแบบนั่งโดยตำแหน่งนี้ก็คือผู้นายอำเภอใช่แต่ว่าถูกคนที่แต่งตั้งก็คือผู้ว่าราชการแต่ว่าถ้านั่งโดยตำแหน่งก็คือนายอำเภอแล้วก็มีเจ้าคณะอำเภอเป็นรองประธานแล้วก็ไล่ระดับมาครับอบต.ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคณะกรรมการมาด้วยซึ่งแบบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในพื้นที่ตรงนั้นใครมีอำนาจมากครับโอเคครับเดี๋ยวต้องมูฟออนนะเพราะว่าเห็นเริ่มเวลาเริ่มผิดเพื่อนมาเรื่อยๆนะอยากจะย้อนถามไปทางเอโดครับคือส่วนตัวผมเองในความรู้สึกบางทีก็มองว่าวัดอาจจะไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ที่สอนเรื่องศาสนาหรือความศรัทธาเท่านั้นแต่มันก็เป็นที่ที่ให้คำตอบที่บางทีรับให้ไม่ได้เป็นที่ที่บางทีเราป่วยวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้แต่ว่าไปขอวัดขอนั่นนี่เราตอบตรงได้อันนี้ไม่ได้เกิดกับตัวเองนะครับแต่หมายถึงว่าในความรู้สึกของเรานะฮะอยากถามทางมุมมองของเนโดว่าจากที่เคยวิจัยหรือศึกษามาเนี่ยการเป็นอยู่ของวัดในไทยหรือว่าในบริบทของสังคมไทยเนี่ยวัดมันมีฟังก์ชันแบบที่ผมคิดไปเองแบบนี้นะครับผมคิดว่าวัดตอนนี้มันมีฟังก์ชันเยอะมากวัดเป็นที่จะศึกษาธรรมะใช่เป็นที่เที่ยวเป็นที่ที่ไปพบกับเพื่อนกับญาติโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดเป็นสถานผมว่าที่สำคัญที่สุดคือเป็นสถานที่ที่คนไปทำบุญซึ่งคุณไปทำบุญเพื่ออะไรความเข้าใจในศาสนาพุทธไทยสมัยนี้คือถ้าเราอยากได้อะไรในชีวิตอะไรต่างๆอยากรวยอยากสุขภาพดีขึ้นอยากมีแฟนใหม่อยากให้แฟนเก่ากลับมาเราต้องมีบุญเราต้องเสริมบุญซึ่งวัดเป็นสถานที่ที่เราจะไปเสริมจะไปชาร์จบุญให้มีมากขึ้นใช่เดี๋ยวที่น่าสนใจคือสมัยเนี้ยคนใช้คำว่าเสริมบุญเสริมบารมีซึ่งคำว่าบารมีเนี่ยคนทั่วไปนี่เอามาใช้สำหรับเวงหลังๆคือในอดีตจะใช้เฉพาะกับเจ้าซึ่งน่าสนใจเมื่อกี้พูดเรื่องรักว่าโดยที่วัดหนึ่งนี้กลายเป็นศูนย์บารมีศูนย์ชนิดหนึ่งมันเป็นการต่อต้านกับรัฐมั้ยผมดูว่ามันเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่รัฐไปไม่ถึงสวัสดิการของรัฐไม่ถึงเราก็เลยเข้าวัดไหมน่าจะใช่แต่ผมคิดว่าในเวลาเดียวกันที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าเป็นศูนย์กลางศูนย์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับรัฐแต่ใช้ระบบเดียวกันคือไปเสริมบารมีไปเสริมบุญเป็นภาษาเดียวกันนี่ออกไหมครับเป็นภาษาเดียวกันเป็นความเชื่อเดียวกันซึ่งถึงแม้ว่าไม่ใช่ศูนย์เดียวกันแต่
reinforce ความคิดนั้นเนาะความคิดที่เป็น legitimacy ของรัฐซึ่งบางทีเราชอบมองว่าต่อต้านกับอำนาจเนี่ยจากคนละอย่างจากคนละ discourse จริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เห็นชัดเจนว่าเขาใช้ภาษาเดียวกันอันนั้นก็บุญบารมีของที่นู่นที่นี่ก็บุญบารมีของที่นี่ผมว่าน่าสนใจมากคือในระบบเดียวกันมันมีศูนย์กลางหลายศูนย์นะพอเข้าใจได้ไหมเป็นการกระจายอำนาจไหมมันก็เป็นการกระจายอำนาจแต่ในเวลาที่เราต้องมีไฮรันคิงเหมือนเดิมซึ่งถึงแม้ว่าวัดเราสมมตินะถึงแม้ว่าวัดเราจะเป็นศูนย์บารมีเดิมแต่เราก็ต้องมีทงนู่นนั่นนี่ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรายอมที่จะอยู่ภายใต้รัฐซึ่งเราก็มีบารมีแต่ไม่ถึงเราวิเศษของเราแต่อยู่ภายใต้นะเดี๋ยวเข้าใจกันผิดไม่ใช่กูมีบุญแบบในอดีตที่จะไปแข่งบารมีการกันรับคนละอย่างตัวนี้อยู่ภายใต้ตอนนี้มีคำถามเพิ่มอีกเยอะเลยครับแต่เราจะสกิปเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้กันหมดขอย้อนกลับมาที่ตักครับเพื่อนคำถามเยอะเหมือนกันหลวงปู่ตาคำหลวงปู่คำตาคำตาเป็นพระจากทางภาคกลางหรือเป็นพระที่นู่นเป็นชาวบ้านตรงนั้นเลยครับเป็นชาวบ้านตรงนั้นเลยใช่แล้วมาบวชการที่สถาปนาคำชะโนดให้อยู่ในอำนาจของรัฐบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมีการตีจากกษัตริย์ทำให้ตรงนั้นเป็นสถาบันชิ้นหนึ่งของภาคกลางหรือเปล่าครับก็คำถามเนี่ยผมตีความว่าไอ้หลวงปู่คำตาเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่แบบลงมาสร้างสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงปู่คำตาเนี่ยครับเขาเสียในช่วงปี2533 2532เนี่ยครับก็คือเสียในช่วงตำนานที่จังถามว่าหลวงปู่คำตาอาจจะเป็นแค่ตรงมันจุดประเด็นตัวที่จะแบบสร้างให้วัดสร้างพื้นที่ตรงนั้นจากสำนักสงฆ์ให้เป็นวัดหรือเปล่าเขาอาจจะแบบต้องกักแค่นั้นหรือเปล่าก่อนที่เขาจะเสียไปแล้วแบบคนอื่นๆที่เข้ามาแล้วใช้เรื่องราวเนี่ยต่อยอดไปเรื่อยๆผมมองว่าอาจจะไม่ใช่แบบความตั้งใจตั้งแต่แรกของหลวงปู่คำตาเป็นคำคำที่น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าคุณเอโดมีเสริมนิดนึงผมก็เพื่อมาเป็นการให้กับละกันคือให้เลนจิติมัสิกับละกันง่ายๆมันมีเรื่องบทผีบุญก่อนหน้านี้ซึ่งมาจากเจ้านายคนทำนั้นเหมือนจะต่อต้านภาครัฐโดยนำโดยผู้นำชุมชนซึ่งเป็นพระคือผมมองว่ามันคุณอายุแล้วก็ใช่แต่ว่าดูไปพอเพียงคือผมเขาจะมีกลิ่นนิดหนึ่งอีกกลิ่นนิดหนึ่งผมคิดว่าเราต้องแยกระหว่าง potentiality คือความเป็นไปได้และความเป็นจริงความเป็นไปได้มีอยู่ทุกทีใครๆก็เป็นผู้มีบุญได้ใครก็ต่อต้านได้แต่ในความเป็นจริงมีใครจะต่อต้านไม่มีผมคิดว่าละมองอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าอันนี้มันเป็น exchange ไม่เราไม่เสียเลยไม่มีความจำเป็นจะต้องคืออีกอย่างทฤษฎีกษัตริย์ของโลกตะวันตก absolutist นะรัฐเป็น absolutist มีอำนาจ 100% subject 0% แต่ของไทยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งของไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นคนที่มีบารมีสูงสุดแต่คนอื่นก็มีนะเจ้าเล็กๆน้อยๆก็มีไม่ผิดในอดีตก่อนรัชกาลที่5รัชกาลที่6ไม่มีระบบ absolutist ในไทยนี่ทุกคนเข้าใจกันผิดมันมีเจ้าใหญ่แล้วก็มีเจ้าย่อยๆๆๆๆซึ่งกันที่มีศูนย์กลางในวัดนี้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญบารมีอันเป็นเรื่องปกติใครก็ต้องมีบ้างแต่อยู่ภายใต้เราชัดเจนไม่มีปัญหาโอเคนะอันนี้น่าจะเสร็จแล้วไม่แน่ใจครับเพราะบางทีก็
ไม่มีเสียงตรงไหนมันก็มีเสียงโผล่มาอีกเราอยากแต่คิดว่านี่น่าจะมาจากข้างนอกครับต้องขออนุญาตนะครับถ้าตัวมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับให้ฟังไม่ทันตรงไหนเราอยากให้รีบแจ้งได้นะครับเมื่อกี้คุณเอโดเปิดอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่อันนั้นอาจจะต้องยกยอดไป Q&A นะครับขอคุณรันตั้งสคริปต์ก่อนนะครับกลับมาที่ที่คุณชิ้นชิ้นผลงานบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงตัวน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชิ้นอื่นมีชิ้นที่เป็นชดาที่ผมยังคาใจเพราะว่าตัวชดาเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มาบนบานแล้วก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วแล้วมันก็กลายเป็นกิจหนึ่งของวัดในหลายๆวัดไปแล้วด้วยที่จะเหมือนกับเป็นการเอื้อเฟื้อหรือมีบริการตรงนี้ให้ในฐานะของตัวศิลปินนะครับการมองถึงพิธีกรรมหรือกิจกรรมอันนี้ในเชิงที่มันเกี่ยวข้องกับความแช่แข็งนะเชื่อมโยงกันยังไงหรือว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของชิ้นนี้ครับงานชิ้นนี้ผมได้ไอเดียมาจากตอนที่ผมลงพื้นที่ที่ปากเจโนดเนี่ยก่อนที่จะเข้าทางเจโนดเนี่ยผมเห็นแบบพิธีกรรมแก้บนที่มันมีแบบนางรำเยอะแยะเลยแบบเป็นสิบแล้วก็จะมีแบบคนที่ใส่ชฎาอยู่สองคนที่รำอยู่ด้านหน้าก็คือตอนนั้นเขาเรียกว่าตัวแทนพวกผมไม่ยากเขาก็จะใส่ชฎาในการแบบเป็นผู้นำในการไล่รำแล้วผมก็เลยแบบพยายามตีความแบบสิ่งที่ผมเห็นอ่ะผมว่าแบบคนที่ใส่ชฎาตรงนั้นอ่ะมันเหมือนแบบความเป็นสมมุติอิทธิเทพในบางอย่างหรือว่าความเป็นแบบคนที่มีแบบอำนาจในพื้นที่ตรงนั้นในการแบบต่อรองหรือแม้กระทั่งแบบสะกดคนให้อยู่ในภายใต้พิธีกรรมของเขาได้ก็เลยแบบมีความสนใจที่จะยิงจับไอ้ชดาตรงนี้ขึ้นมาซึ่งไอ้ตัวในการใช้ชดาเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้คนภายนอกนำเข้าไปในดูปากคำชะโนดครับเพราะแต่ก่อนมันไม่มีมันจะมีแบบช่วงบูมที่แบบถ้าแบบเราพอที่จะเห็นภาพก็คือแบบมันเริ่มมีตอนละครนาคีมาซึ่งแบบตอนนั้นมันจะมีทีมถ่ายทำทีมนักแสดงใช่ไหมครับแล้วเขาไปแบบขอพรในปากคำชะโนดแบบเพื่อประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ได้ในประสบความสำเร็จก็คือแบบละครนาคีเป็นกระแสมากตอนนั้นแล้วมันก็มีการแบบเข้าไปของคุณแม่ที่แบบไปรำในที่นั้นไปรำในป่าคำชะโนดแล้วหลังจากเหตุการณ์มันทำให้พิธีการแก้บนการขอพรด้วยการรำมันเริ่มแบบมากขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถึงแบบปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแบบสำหรับคนที่แบบต้องการแบบรำถวายพรแต่ไม่มีเวลาแบบคุณสามารถแบบไปจ้างได้เลยนางรำแบบหนึ่งคนต่อ1,000บาทต่อ1รอบการรำซึ่งก็แล้วแต่ความศรัทธาเราที่อยากมีมากเท่าไหร่ถ้าแบบมีเยอะก็จ้างเยอะครับกำไรในชิ้นชดาพอผมมองแล้วว่าเออมันคือแบบเครื่องแบบที่แบบคนใส่แล้วแบบมีอำนาจต่อรองในบางอย่างพื้นที่แล้วผมก็นำมาประกอบกับไอ้น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในคำชะโนดซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวชดาเนี่ยมันคือสิ่งใหม่ที่มันพยายามใส่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันความเป็นแบบน้ำศักดิ์สิทธิ์มันก็แบบของเดิมที่มันมีอยู่แล้วแต่มันก็ถูกใส่ของใหม่ด้วยกันแล้วก็มันเหมือนแบบสองสิ่งนี้มันส่งเสริมกันและกันเป็นตัวก่อตัวเป็นรูปแบบที่แบบผมต้องการก็คืออยากให้น้ำแข็งมาต่อครับถ้าแบบลงรายละเอียดชิ้นงานอีกที่มาผมพยายามมองอุปมาอุปไมยไปว่าเฮ้ยไอความศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนพลังงานความเย็นที่แบบพร้อมที่จะดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวซึ่งแบบพลังงานบางอย่างเนี่ยที่แบบ
ที่เราแบบสัมผัสว่าเรามองไม่เห็นก็คือน้ำที่มันอยู่ในอากาศหรือแบบถ้าแบบเมื่อไหร่มันมีความเย็นน้ำที่มันอยู่ในอากาศเขาก็จะบีบต้องการความเย็นเพื่อที่จะเป็นของตัวก่อนนั้นเนี่ยความตั้งใจผมอยากให้แบบไอ้งานชิ้นชดาของผมมันมีน้ำแข็งเกาะแล้วก็ละลายลงภายใน3ชั่วโมงมันจะขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบทำไปทำมาแล้วก็แบบเริ่มฝึกสไตล์ช่างมันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่าการที่แบบมันจะเกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งที่มันเกาะตัวแล้วหลอมละลายมันต้องอาศัยแบบปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยด้วยทั้งในเรื่องเวลาอุณหภูมิแล้วก็อากาศที่มันควบแน่นอยู่ในอากาศซึ่งแบบทุกอย่างมันต้องมีแบบความสอดคล้องความสัมพันธ์ทั้งหมดถึงจะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้พอถ้าสังเกตด้านหลังของตู้ชดาก็จะแบบมีแบบเจาะรูเล็กๆไว้ให้แบบอากาศถ่ายเทเข้ามาซึ่งแบบไอ้น้ำคาร์บอนนะที่ผมนำมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แบบจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์นี้ว่าสิ่งที่มันแบบเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสิ่งที่อยู่ภายในรอบเนี่ยก็คือน้ำแข็งที่เห็นก็คืออาจจะเป็นความชื้นในที่อยู่ในแกลเลอรี่นี้เขาวิ่งไปเกาะตัวเขาซึ่งตามความตั้งใจที่เราให้มันขึ้นลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความตั้งใจก็คือแบบเราอยากจะเสียบไอ้ตู้เย็นเนี่ยจนกว่าจะจบโชว์เพื่อที่จะแบบเขาพอขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในแต่ละวันที่คนมาดูงานเขาก็จะเห็นของที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนจบโชว์พอจบโชว์เสร็จถ้าเราชักปลั๊กถอดปลั๊กอย่างไรกลับไปสภาพเดิมของเขาคือกลายเป็นน้ำกับชดาทองเหลืองธรรมดาที่สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าเราคุยกันเยอะเนาะเราก็พูดไปถึงคำหนึ่งก็คือว่าสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมคืออะไรแล้วก็มันเกี่ยวกับความเชื่อยังไงมันก็คงตอบไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่ามันควรจะเป็นเกี่ยวกับการทดลองว่าอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งที่เราหรือว่าคำว่าโครงงานเป็นสิ่งที่เราคงไม่พูดเพราะว่าเราเองอย่างที่บอกว่าเราก็ไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเนาะแล้วก็ประมาณว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือการลองประดิษฐ์สิ่งหนึ่งเพื่อประทาทายตัวเองประทาทายความรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะสำรวจความรู้สึกของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปถึงจุดไหนเพราะว่างานของช่องผ่ามันเป็นเรื่องการเอาพลังงานความเย็นพลังงานน้ำพลังงานไอ้น้ำมาช่วยให้มันเกาะตัวบางอย่างขึ้นแต่ถ้าเราแค่ไปถอดปลั๊กมันแป๊บเดียวไม่ถึงคือกว่าจะเกาะตัวได้เป็นชั่วโมงเป็นวันด้วยซ้ำเป็นอาทิตย์ด้วยซ้ำพอถอดปลั๊กนิดเดียวมันก็ละลายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าช่องผ่าของเราลองว่าถ้าความเชื่อมันเป็นสิ่งเหล่านี้ที่คนก่อตัวขึ้นมามนุษย์ก่อตัวขึ้นมาแต่ถ้ามันมีบางอย่างแค่ทำลายลงไปนิดเดียวมันจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราก็คุยกันแล้วก็มันก็มีงานชิ้นอื่นๆด้วยที่เป็นรูปภาพซึ่งต้องผ่าเขาถ่ายด้วยฟิล์มเนกาทีฟแล้วก็เอาไปล้างในน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระบวนการแรกเป็นทดลองของว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์กับน้ำธรรมดาต่างกันไหมแล้วต้องผ่าอธิบายว่ามันไม่ต่างแต่จริงๆมันมีช่างภาพคนหนึ่งที่มาเขาบอกว่าแต่ผมเอาฟิล์มในกระติกเหมือนกันไปล้างในน้ำธรรมดามันไม่เห็นออกมาเหมือนของพี่เลยครับตายแล้วสรุปว่าข้างล่างมันคือของศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะเราไม่มีทางรู้ไงแต่มันเป็นการทดลองแต่ในฟิล์มนั้นๆก็ตามเราก็ยังพูดเรื่องด้วยความละเอียดมีเวลาทำงานเยอะเนาะยังพูดเรื่องสิ่งธรรมดาที่อยู่ๆก็ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งปฏิทางวัฒนธรรมของเราก็คือตัวกรอบรูปตัวฐานต่างๆถ้าลองไปดูมันจะเป็นวัสดุธรรมดาหน้าคือไม้แล้วก็ลองไปชุบด้วยลงรักปิดแปลงมันนะคะแล้วมันก็อยู่ๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ด้วยการลงรักปิดแปลงมันประมาณนี้อันนี้ตัวชิ้นงานเนาะจริงๆถ้าได้ไปวิสิตที่คำชะโนดก็จะเห็นว่าระหว่างทางเดินก็จะมีต้นไม้ที่คนก็ไปถูลูบๆจนแหว่งแบบว้าวเป็นเหมือนเวลาเรากินชีสแล้วแบบมีนี้เลยผมว่ามันก็เลยน่าสนใจที่เมื่อกี้ทางพี่เจ้าถามเรื่องของว่าความเชื่อหรือความศรัทธาที่มันถูกสร้างได้ในกี่ก
ี่ชั่วโมงแล้วมันต้องการอะไรที่จะมาถอดปลั๊กทีเดียวแล้วเขาหายไปว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งเห็นถ้าเราจะฟังอันนี้จบเชิญดูงานของพี่ส้มถามอีกรอบนะครับเพราะผมว่าอาจจะมีเกร็ดหรือว่ามีรายละเอียดที่เราอาจจะพลาดไปจากการดูรอบที่แล้วกลับมาที่คำถามนะครับส่งไหมกลับมาทางเอ็นโทรนะว่าจริงๆแล้วที่อยากได้มุมมองหรือน้ำเสียงจากเมียด้วยเพราะว่าอยากได้บริบทของต่างประเทศด้วยว่าที่อื่นเขาเป็นกันไหมเหมือนกับบ้านเราคือผมเข้าใจว่าในยุโรปในสมัยก่อนวัดก็มีช่วงเวลาที่ทำแบบนี้เหมือนกันเช่นการขายไปเพื่อให้คุณได้ไปสวรรค์วัดก็มีความมาแทรกแซงทางการเมืองในยุโรปในยุคสมัยก่อนเนี่ยแต่เข้าใจว่าด้วยโมเดลที่เราได้ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับบริบทแต่ว่าอยากรู้ว่าณปัจจุบันนี้มีตัวอย่างมีอะไรที่รู้สึกว่าในไทยกับต่างประเทศเหมือนกันไหมว่าหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีเฉพาะในไทยคือศาสนาไปทางพันธุ์มากขึ้นไรที่ในโลกมากหลังที่หลายประเทศอย่างรัสเซียจีนเวียดนามที่เป็นคอมมิวนิสต์ตอนนี้ก็เข้าในเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับคือตอนนี้ทั่วโลกมีแต่เศรษฐกิจเดียวเศรษฐกิจเสรีหลายคนก็เจอวิกฤตนั่นไงคนดั้งเงินศาสนาไล่ที่ก็เลยเปลี่ยนและกลายเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ช่วยหรืออ่านว่าช่วยให้คนรวยมากขึ้นหรือว่าได้เงินเล็กน้อยก็คือจ่ายค่าเช่าไล่ที่มากสถานที่ที่ไม่เกิดขึ้นผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่เป็นศาสนาคริสต์เพราะว่าข้อห้ามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอันนี้ดีหรือไม่ดีแล้วแต่ปฏิความผมมองว่าศาสนาอย่างศาสนาพุทธในไทยเนี่ยที่มีหลายคนที่ practice อยู่เป็นเพราะว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่ไม่กล้าเปลี่ยนคือผมมองว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เป็นของคนทั่วไปศาสนาต้องเปลี่ยนตามความต้องการของคนคิดว่าศาสนาที่เปลี่ยนได้ถึงจะตอบคำถามจะตอบประเด็นที่เป็นประเด็นของเราตอนนี้ศาสนาที่มีข้อห้ามเยอะอย่างที่ผมบอกศาสนาคริสต์คาทอลิกเนี่ยคนไม่เข้าโบสถ์เพราะรู้สึกว่ามันไม่ตอบประเด็นของเราไม่ตอบในสิ่งที่เราเครียดผมเลยคิดว่าสุดท้ายที่เราบอกว่าศาสนาพุทธในไทยนี่ค่อนข้างจะมีอิสระในไทยหรือที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมีอิสระอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ศาสนาเนี้ยรอดและยิ่งใหญ่เมื่อไรที่มีข้อห้ามเยอะห้ามพาณิชย์ในศาสนานั้นมีสิทธิ์ว่าคนจะสนใจน้อยลงคือน่าจะ identify ตัวเองว่านับถือศาสนานี้แต่ในความเป็นจริงไม่เข้าบทไม่เข้าพิธีซึ่งที่ศาสนานี้เปลี่ยนมาทางเรามาทำปัญหาของพวกเราเนี่ยดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มีแปลว่าของไทยนี่มันจะเป็นพุทธแบบเอาสบายใจไว้ก่อนอย่างนี้นะสบายใจคือแต่อีกอย่างที่ต้องพูดคือความเชื่อว่าบุญเยอะแล้วรวยบุญเยอะแล้วสบายอันนี้มันไม่ใช่ความเชื่อใหม่อันนี้มันมาจากตั้งแต่ไหนมาไหนมาจากตั้งแต่ฮินดูเลยสามซึ่งศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธเกิดจากพราหมณ์ที่หนึ่งใช่ไหมครับในพราหมณ์บุญบารมีนะใช้ภาษาสมัยนี้บุญบารมีที่คุณสะสมไว้จะตัดสินใจว่าคุณเกิดในวันนั้นในสังคมอันนี้ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างนะบุญบารมีและเศรษฐกิจมันไม่ได้ใหม่อะไรผมว่าศาสนาพุทธก็เลยมาทางนี้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนคำสอนอย่างสิ้นเชิงมากกว่าคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะถือว่าพระเยซูพูดว่าคนสุดท้ายหมายถึงคนสุดท้ายบนโลกนี้คนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีอะไรจะเป็นคนแรกบนสวรรค์บางทีคนแรกคือคนรวยคนมีอำนาจจะเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าไม่ดีอันนี้มันต่างมากกว่าคนละโลกเลยพอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพาณิชย์หรือว่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เปลี่ยนในเชิงของวันเป็นอย่างใช้ที่เราใช้ว่าพุทธพาณิชย์ดิสนีย์กินนะในมุมมองผมในมุมมองว่าพอวัดหรือสถานที่ที่มีความเป็นพาณิชย์ขึ้นมาเนี่ยใครเป็นฝ่ายที่ได้เบนฟิตหรือว่าได้เปรียบใครเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างนี้ครับว่าวัดยากนะ
ราอยากแต่ในเวลาเดียวกันอย่างเช่นคำชะโนดผมไปดูไม่ได้ไปเก็บข้อมูลอะไรมากมายไปเที่ยวไปดูเฉยๆนะครับก็เห็นว่ามันก็เป็นเศรษฐกิจที่บูมออกมาถูกไหมครับเห็นคนขายลอตเตอรี่ก็มีคนมาจากอุบลมีคนมาจากอะไรที่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นศูนย์กลางของมันจริงๆถ้าคนจะตีความหมายว่ามาสัจจะมันก็คอนเฟิร์มในความเชื่อในความคิดของตัวเองคนติดไปเสียเงินเยอะที่เราจะมองว่าเนาะเดี๋ยวเรามองอีกนั้นนะเขาก็ซื้อของสบายใจของเขามันเป็นที่พึ่งผมคิดว่ามันเขาน่าจะถือว่าคุ้มก็ได้คือผมว่ายากที่จะตัดสินใจยากเพราะจริงๆถ้ามองในมุมของศิลปินคิดว่าไงครับในส่วนตัวผมเองก็คือแบบในพื้นที่ตรงคำชะโนดเนี่ยมันได้มันถูกเซตมาตั้งแต่ทางเข้าครับตั้งแต่หมู่บ้านใช้ว่าหมู่บ้านผมเลยที่ห่างจากคำชะโนดเนี่ยเกือบ20กิโลหมู่บ้านผมเนี่ยจะเป็นแบบหมู่บ้านที่แบบทำฐานใบสีเพียรนาแล้วก็ขาดบ้านตามไหลทางคือในช่วงนั้นน่ะที่มันแบบทำชะโนดบูมช่วงที่แบบกระแสนาคีชาคนในหมู่บ้านผมมีรายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000บาทไปขายใบตองเนี่ยทำชะโนดเฉยจนแบบอยู่ในเข้าไปไปในพื้นที่ทำชะโนดไม่มีอย่างที่พี่บอกก็จะมีแบบร้านขายที่แบบคนหลายที่มาขายเหมือนกันซึ่งถ้ามองว่าแบบใครเป็นคนได้เปรียบเสียเปรียบผมมองว่าทุกคนได้พอเท่ากันแต่แบบถ้าแบบในกรณีที่แบบมันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบก็ยกตัวอย่างเช่นวัดที่พระธาตุพนมเนี่ยแบบร้านขายถูกเก็บสวยแล้วก็มีการฟ้องร้องกันทนายไปไล่กันไอ้เนี่ยผมมันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแล้วแต่ที่ทำชะโนดเนี่ยผมมองว่ามันทุกคนยังได้เท่ากันอยู่คือผมอยากให้คิดในเรื่องเอเจนซี่ทุกคนมีเอเจนซี่ก็คือมีความสามารถถ้าเรามองว่าคำชะโนดความเชื่อแบบนี้มันเป็น cultural technology หนึ่งเราแต่คนใช้เราทุกคนมีอำนาจในการพิจารณาที่จะใช้ในแง่ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่ช่วยเราบางคนใช้แล้วได้ผลบางคนใช้แล้วเสียเงินก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้ใช้เอเจนซี่ของตัวเองไม่อยากตัดสินใจว่าผิดหรือว่าถูกไม่อยากโมราไลซ์อะไรมากมายแต่ก็แล้วแต่คนมองนะเนี่ยอันนี้มุมมองของผมก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีครับเพราะว่าข้าผมมาถึงพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าดูเวลาแล้ว3:30แล้วก็จะยังแรปตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ Q&A นะครับเพราะอาจจะฝากให้คุณเอโดแรปในคลาสของตัวเองหน่อยว่าในมุมมองทางนักวิชาการหรือคนที่รีเสิร์ชทำไมเราถึงควรที่จะมี awareness หรืออย่างน้อยก็มองออกในเรื่องของบริบท dynamic ระหว่างพื้นที่แบบวัดหรือพื้นที่ที่มีศรัทธาแล้วก็ในบริบทของอำนาจหรือรัฐหรือการปกครองครับคือผมคิดว่าเราชอบดูว่าอำนาจอยู่ที่นู่นที่นี่เราไม่มีอำนาจผมอยากให้มองว่าอำนาจมันกระจายใครๆก็มีอำนาจใครๆก็มีความสามารถที่จะใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันเทคโนโลยีนั้นผมก็เลยอยากให้คิดว่าเมื่อเราไปอย่างเช่นไปบันทุกเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านที่เป็นธรรมดาในศาลมันเป็นที่หนึ่งที่เขาสามารถที่จะ appropriate concept ความเชื่อบางอย่างและดึงดูดให้คนมาจากไกลจากกรุงเทพจากรัฐจากวังให้เสริม legitimacy เสริมอำนาจเสริมเงินของตัวเองถ้าเรามองแบบนี้เราจะคิดว่าเออ concept นี้มันไม่ได้เป็น monopoly ของใครสักคนใครๆก็ใช้ได้มันอยู่ที่ความสามารถของเราคืออย่าให้คิดว่าอำนาจมันกระจายก่อนที่เราจดจำว่าอย่างชัดเจนว่าอำนาจอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่เราก็ลองพิจารณาดีๆว่าคนคนนี้สถานที่นี้มันใช้อำนาจยังไง
แล้วได้อะไรไหมครับส่งต่อในทางศิลปินครับแรปอัพให้เราหน่อยว่าในฐานะศิลปินร่วมสมัยแล้วก็เป็นอีกเสียงหนึ่งของพื้นที่ในภาคอีสานด้วยคิดว่าทำไมถึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ชมจะได้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญและการแสดงความศรัทธาผ่านเรื่องราวของคำชะโนดครับก็อย่างที่ผมเล่าก่อนหน้านี้ครับคือป่าคำชะโนดก่อนหน้านี้มันเป็นแบบป่าดงดิบที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็แบบต้นคำชะโนดเองก็เป็นแบบต้นไม้แบบเขาเคลมว่าเป็นต้นไม้แบบที่แบบเกิดขึ้นกระจุกรวมกันมีแบบแหล่งเดียวในประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีการแบบตั้งศาลปู่ตาที่แบบเขาเชื่อว่าแบบผีปู่ผีย่าเนี่ยจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ครับก่อนที่มันจะมีแบบตำนานเรื่องเล่าต่างๆเข้ามาแล้วก็ดึงดูดผู้คนภายนอกเข้ามาแล้วก็เนี่ยการมาของผู้คนภายนอกเนี่ยมันก็เกิดการพิธีกรรมต่างๆอำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบคนอ่ะก่อนหน้าเนี่ยปักจะนึกว่าจะเป็นแค่แบบแผ่นไม้กระดานอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เหยียดแต่งต่างๆไปทุกวันเนี่ยมันมีสะพานพญานาคที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างตามจุดต่างๆรูปปั้นพญานาคที่บ่อน้ำศาลเจ้าพ่อศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาแล้วก็ศาลปู่ตาซึ่งแบบในอีกแง่นึงของปากจะโนดครับถ้าแบบเราแบบเอาความจำสิทธิ์ออกไปแล้วเราจะเห็นว่าแบบมันคือผืนป่าที่มันแบบที่แบบมันควรที่จะอนุรักษ์คือแบบมันจะมีอาจารย์ที่เราจะพักก่อนเนี่ยเขาเล่าฟังคือวิวัฒนาการในเกาะที่มันใช้ระยะเวลาเป็นแบบ 3-4,000 ปีครับก่อนที่มันจะมีแบบการทับถมซากคือซากครับให้เกาะเนี่ยมันมีความหนาถึง3เมตรแล้วต้นคำชะโนดที่เราเห็นมันสูงในแต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีอันนี้คือแบบอาจารย์คณะที่แบบสิ่งแวดล้อมเล่าให้ฟังคือแบบในอีกสิ่งที่ผมพยายามที่จะพูดถึงเนี่ยผมพยายามอธิบายว่าไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาที่แบบเราเสริมเติมแต่งเข้าไปในแง่ของคนที่ศรัทธาเขาแบบดูว่ามันมีความสังสิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ในแง่ของทรัพยากรในพื้นที่ไอ้สิ่งไอ้ความสำคัญเหล่านี้มันเหมือนไปกดให้พื้นที่ตรงนั้นมันจมลงไม่ลอยต่อไปคือแบบมันก็ยังมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่คำชะโนดเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้าเนี้ยคำชะโนดมันจะยกตัวลอยขึ้นตามน้ำเวลาน้ำมาก็ยกขึ้นเวลาน้ำก็จะลดลงแต่ปัจจุบันคือของชะโนดไม่ลอยต่อไปเพราะว่านี่นะครับไอ้สิ่งปลูกสร้างที่แบบเสริมความศักดิ์สิทธิ์คนเข้าไปสร้างในพื้นที่ในอีกด้านหนึ่งที่ผมเห็นท้ายโดยคิวเตอร์ครับเรนเตอร์ก็อยากจะบอกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสำรวจมาเนาะใช่เราไม่กล้าที่จะไปวิพากษ์ไม่กล้าไม่ได้แปลว่าไม่กล้าแต่ว่าไม่รีบที่จะไปวิพากษ์ว่าคนนั้นงมงายคนนี้งมงายแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าในประเทศแบบรัฐทางเลือกหรือดิสเตทแบบของเราอ่ะมันมีมายาคติลอยอยู่ทุกอนุสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าเราก็เลยรู้สึกว่างานนี้หรืองานที่เราทำทุกงานนี่แหละมันเป็นการสำรวจมายาคติเหล่านี้แล้วก็นำเสนอผ่านเรื่องเล่าของท้องถิ่นที่เราสนใจและมันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกคนไม่ค่อยได้รับทราบรับรู้กันแล้วเราก็เป็นตัวแทนเป็นมีเดียเป็นร่างทรงพาทุกคนเข้าไปสำรวจแต่ละพื้นที่แล้วก็นำออกมาให้คนแค่ตระหนักถึงมายาคติแล้วก็รู้ว่าตัวเองเห็นอะไรอยู่คืออย่างที่บอกเราไปที่เนี้ยเราเอาน้ำมนต์กลับมาน้ำมนต์เลยนะเรียกว่าน้ำมนต์คือเรามองว่ามันเป็นเหมือนที่บอกเหมือนเป็นแดนนารีนะคือที่นี่ก็คำชะโนดเหมือนแดนนารีนที่ศาลาแก้วปู่ที่แนะนำให้ไปนะคะก็เหมือนแดนอารามีแต่เรารู้ไงว่ามันเป็นแดนอารามีจบไปเท่านี้แล้วต้องดูเท่าทันโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Q&A นะครับมีเวลาด้วยกันอีกสักพักนึงไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามหรือว่าจะเกี่ยวกับท็อปที่เราใช้เวลาด้วยกันชั่วโมงนึงก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวกับงานที่เห็นข้างล่างก็ได้มีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
นานทั้งหลายเลยครับคนที่ศึกษาเรื่องนี้ค่ะหรือว่าที่ได้ไปลงพื้นที่อยากรู้ว่าในอนาคตมีความคิดเห็นยังไงคะว่าแบบจะให้บาลานซ์ระหว่างความเชื่อหรือว่ามันความเชื่อมันผ่านสิ่งศิลปกรรมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแต่ให้บาลานซ์ระหว่างแบบธรรมชาติในพื้นที่ที่มันอย่างเช่นน้ำท่วมแล้วอนาคตมันจะบาลานซ์กันยังไงคะระหว่างสิ่งแวดล้อมกับความเชื่อของมนุษย์อย่างเงี้ยมีความคิดเห็นครับก็คือว่าเราจะบาลานซ์ยังไงในตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันความศรัทธาบางทีพอมากเกินไปมันก็นำพามาซึ่งความหลากหลายที่บางทีเราตั้งรับไม่ทันมันก็อาจจะกระทบกับโครงสร้างต่างๆในฐานะศิลปินคิดว่าในอนาคตเราควรจะต้องทำยังไงครับตอบอย่างนั้นเพราะว่าถ้าแบบผมจะยกตัวอย่างถ้าตอนนั้นผมเป็นตัวผู้ทำจาผมผู้ผ่านใจบอกชาวบ้านครับผมต้องการแค่นี้ไม่มีความต้องการต้องมาสร้างอะไรต่อความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้มันต้องการแค่นี้แหละประมาณนั้นครับอาจจะกลับไปเริ่มต้นแบบเรื่องของตำนานเรื่องเล่าอาจจะมีแบบการใส่อะไรแบบเขาเรียกว่าขีดจำกัดอะไรบางอย่างหรือการแบบมองว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่ไหมอยากดูไฟเลยก็ท่านเดี๋ยวน้องที่ถามเมื่อกี้น่าสนใจอย่างตอนที่ไปทำผมแห้งบ้านจำได้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเจอสถูปกลางเมืองผมใช่ไหมเกิดขึ้นมีอำนาจรัฐสนใจอยากจะทำสะพานข้ามแล้วกั้นน้ำตรงนั้นให้สูบน้ำแห้งเดี๋ยวมีการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านึกถึงภาพออกนะว่าศรัทธาคนที่จะไปโดยกับการบริการของภาครัฐกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่เมืองที่ผมมาบาลานซ์ยังไงน่าสนใจมากต้องไปเข้าใจสองซึ่งพูดถึงนวัตกรรมใหม่ที่มันจะทำให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกไหมมันจะตอบยังไงก็คือไม่รู้สิแต่ถ้าในมุมของศิลปะหรือว่าอะไรใน creativity ที่เราทำได้เนี่ยหรอผมว่าโดยโครงสร้างเดิมเขาคงไม่ได้คิดว่ามันจะ attract คนมาเยอะขนาดนี้เขาก็เลยเหมือนไม่ได้เตรียมพร้อมไว้นะครับแต่ถ้าดูถ้าอ่านจากประสบการณ์พี่ปูที่เล่าว่าเอาพอไปรอบนี้เราเห็นว่ามีการจัดคิวเรื่องรองเท้าเรื่องเหล็กเนี่ยผมคิดว่าคนในพื้นที่ก็คงมีการปรับตัวประมาณนึงแต่ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องอีโคโลจีธรรมชาติซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายแท้อย่างที่เมื่อกี้ได้ยินว่าต้นไม้อยู่มาแล้ว200ปีเนี่ยมันแล้วตอนนี้คนก็ไปลูบๆคำๆถูๆกันแล้วก็จริงครับมันก็นำพามาซึ่งปัญหาคือเรื่องความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะแตะไม่ได้ทีนี้พอมันยิ่งมันมีคนกลุ่มนึงที่ขยายความเชื่อไปเรื่อยๆค่ะผู้พิเศษไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่ใส่ใจในเรื่องพาณิชย์ไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นสองกลุ่มที่เป็นพลังงานวินวุ่นเข้าหากันแบบนี้เนี่ยคนที่จะเป็นนักสิ่งแวดล้อมหรืออะไรจะไปสร้างเนี่ยมันคงต้องสร้างอะไรที่มันเหมือนที่ซาอุกำลังสร้างเมืองกระจกแล้วมั้งต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไอ้สู้อะเขาอะอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่ครีเอทีฟมากๆแล้วไปสู้เขาได้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องความเชื่อปัญหาของเศรษฐกิจแบบนี้คือเราเองในกรุงเทพก็ไม่ได้ต่างกันมากเมื่อไรที่ความเจริญเข้ามาพวกคนอยากได้บ้านพอได้บ้านแล้วก็ต้องตัดต้นไม้พอตัดต้นไม้แล้วก็จะเกิดปัญหาแบบนี้คือถูกไหมครับคือมันเป็นปัญหาระหว่างความเจริญสิ่งที่เราเรียกว่าเจริญและธรรมชาติซึ่งไม่ค่อยไปคู่กันนะคือเป็นคำถามที่น่าไปคิดต่อเดี๋ยวเป็นข้อต่อไปลอกกันบ้างจากที่ถามทุกท่านมีใครมีคำถามไหมเป็นสาวโลนะอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีคำถาม
ครับผมสนใจเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องพุทธภาษีนะฮะคือบ้านอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความอย่างไอ้ไข่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดมากว่าของไอ้ไข่เป็นบางคนเนี่ยไอ้คุณพี่เราว่ามันเกิดจากปิดบางอย่างชาวบ้านสามารถติดตามมาว่ามีพาณิชย์บางอย่างทำให้เขามีชีวิตได้อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอกลับมามองกับชโนนเนี่ยผมเลยสนใจประเด็นที่ว่าชาวบ้านรอบๆเนี่ยเขาaware ไหมว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวความศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีวันหมดอายุของมันแล้วเขามีการพยายามรักษาหรือว่าเมนเทนความศักดิ์สิทธิ์ว่าในวันนี้พวกนี้ยังไงบ้างในการที่ทำให้ความชโนนเนี่ยยังคงเป็นพาณิชย์ที่ดึงคนให้เข้ามาได้เรื่อยๆที่เขาปีก็ยังได้หรอกคำถามนี้นะครับหลังจากที่ทางผู้ฟังแนะนำว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเห็นว่าอย่างพื้นที่อย่างคำชะโนดมีความเป็นพาณิชย์เพิ่มขึ้นและชาวบ้านในละแวกก็ได้เบเนฟิตจากตรงนั้นอย่างที่ศิลปินเราเขารู้ตัวไหมครับว่ามันอาจจะมีวันหมดอายุหรือว่าไม่รู้ว่าทางเนโดหรือศิลปินมีตัวอย่างของที่อื่นไหมที่เห็นว่ามันอยู่มานานแล้วเขายังอยู่ได้ที่ไหนที่เคยรูปเรื่องเราตอนนี้ก็ยึดไปแล้วมีไหมอันนี้ที่ผมเห็นนะเหมือนเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกแต่ช่วงที่มันบูมหนักวัยรุ่นในหมู่บ้านเลือกที่จะลาออกจากงานมาทำภาพยนตร์ออกเป็นขายพอเสร็จพอหลังเรื่องจากกระแสนั้นเสร็จผู้คนตกงานไม่มีอะไรทำอันนี้เรียกว่าน่าจะรู้ตัวแล้วครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งแบบช่วงที่ผมทำงานเกี่ยวกับช่วงนี้ตามที่ผมสัมภาษณ์ผู้คนในแต่ละคนแบบเรื่องเล่าในแต่ละเรื่องมันเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันแต่ว่าตัวละครมันมีการเสริมมาเรื่อยๆความพินิจมันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีแก่นเดียวกันแบบบางทีผมก็ยังงงเองว่าแบบเราเป็นใครอะไรยังไงครับคือว่ามันจะมีแบบเริ่มแต่ผมว่าไอ้เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบกุศโลบกุศโลบบายหนึ่งหรือเปล่าในการพยายามที่จะเป็นซีเควลเป็นขั้นต่อแล้วต่อมาเรื่อยๆใช่แล้วบริเวณคำชะโนดเองก็เริ่มมีสำนักท้าวเวสสุวรรณสำนักเจ้าแม่นาคีหรือว่าสำนักครอบครูทำวิกราชอะไรแบบเยอะแยะครับถ้าไปไล่ถามคุณไปที่แบบต่อเนื่องมันเริ่มมีแบบสำนักเกิดขึ้นเรื่อยๆในบริเวณคำชะโนดแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่แบบผมเล่าคือมันเริ่มมีสาขา2ที่ปทุมคลอง11แล้วก็สาขา3ที่กับเพชรบุรีผมมองว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันแล้วก็บางสายเชื่อเหตุการณ์แล้วก็ผมจะดีผมคิดว่ามันอาจจะเสื่อมแต่มันอาจจะลดลงแต่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนครับผมคิดว่ามันขุดขึ้นที่ใหม่เรื่อยๆเพราะว่าผมคิดว่าความเชื่อในพญานาคน่าจะยังใช้ได้อีกยาวไกลถ้างั้นชวนถามต่อยอดจากคำถามเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเรามองกันถึงเรื่อง sustainable ของความเป็นพาณิชย์อันเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าการที่เขานำเอาชื่อคำชะโนดไปอยู่ในคำขวัญอำเภอมันก็ในแง่นี้มันเป็นการพยายามจะต่ออายุของสถานที่นี้ให้มันยืดขึ้นเพราะเขาอาจจะรู้ว่ามันมีช่วงอายุจำกัดอันนี้มองยังไงได้ไหมครับพี่คิดว่าภาครัฐพยายามจะเรียกว่าอะไรเนี่ยก่ออำนาจอันนี้ไว้เพราะนี่เป็นอีกอำนาจที่เขาสามารถใช้พูดพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้มากกว่าอันนี้คิดในเฟิร์มคุณชมที่ภาครัฐหรือเวลาทำคำขวัญนะคนที่พูดคำขวัญขีดคำขวัญนะถ้าไม่ได้พูดถึงเราเรื่องเชิงสังคมจริงๆก็จะเกาะประเด็นของประโยชน์บางอย่างอันนี้มุมมองส่วนตัวเนาะเหมือนพอคำชะโนดดังขึ้นมาเขาต้องการเงินงบเข้ามาจากการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามเขาก็จะเกาะคำขวัญนี้ไปหนึ่งในนี้มองมุมตรงข้ามแต่สิ่งที่ต้องผักขอเสริมทุกผักในมุมก็คือนอกจากการที่มีซีรีส์2แล้วอะไรก็ตามตอนที่ต้องผักลงพื้นที่วิจัยที่เล่าให้ฟังนี่จะมีขาย
พานใบสีเพื่อที่ไปถวายการบนบานส้มผักเขาแวะไปที่ร้านจานใบสีร้านนึงเราก็ไปเจอพี่ผู้หญิงที่ขายอยู่เขาก็พูดคุยเหมือนลองรีเสิร์ชแหละถามปรึกษาเรื่องที่นั่นแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นญาติกับคนที่ได้รับการว่าจ้างมาฉายหนังที่ผีในคำชะโนดมันก็เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่มันเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะถ้าเกิดมันบังเอิญขนาดนั้นเราจอดรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเจอพี่คนนี้ปั๊บเอาเป็นญาติปั๊บพี่เราไม่รู้มันอาจจะเป็นการขยายต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีบ้านเดียวกันก็ยังเป็นวังมีคำถามไหมครับว่ามีเวลาอุ้มคำถามเชิญครับมีแบบว่าแหล่งประวัติศาสตร์ของความเชื่อหลายๆที่มันมีทั้งบัญชีที่แบบที่แบบเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องขวัญที่แบบมีการเขียนลายม้อหายครับหรือแม้กระทั่งครูพระบาทอย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมของแบบพวกมนุษย์ถ้ำครับก่อนที่จะแบบมีการเข้ามาของความเชื่อของธารวดีแล้วก็มันเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันแล้วก็คำชะโนดมันก็ผมมองว่าแบบทำไมแบบคำขวัญมันเชียร์เนี่ยมันไม่ถูกบรรจุหรือแม้กระทั่งครูประมาทไม่ถูกบรรจุทำไมถึงเลือกแบบคำชะโนดบรรจุขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะมองว่าเห็นด้วยกับที่ครูที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการขอกระแสนั้นการสร้างแรงม้าในบางอย่างโอเคครับผมจริงๆเหลือเวลาอีกนิดนึงขอถามตัวเองละกันครับถามเนี่ยเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้นอกจากเรื่องของความชโนดเราคุยกันถึงเรื่องของการสร้างบารมีก่อนปิดท้ายผมเลยสนใจตรงนี้เพราะเราเคยดิสคัสกันแบบสั้นๆมากเกี่ยวกับระบบของคำว่าบารมีซึ่งในภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่ได้มีคำที่ใกล้เคียงมากใกล้สุดอาจจะเป็นคำว่าคาริสมาซึ่งมันก็ยังไม่ตรงกับคำว่าบารมีพอจะรู้รากศัพท์หรือที่มาหรือว่าคอนเซ็ปต์ของบารมีที่พอจะชำแหละออกมาให้เราได้ไหมครับคือคำว่าบารมีมาจากภาษาสันสกฤตบารมีในอดีตเป็นสิ่งที่ตอนนี้เรียกว่าอะไรนะทศสาหิระพิดาอะไรนะสิทธิราชธรรมใช่ทศพิราชธรรมคือเดินลงขาก็ถึงแล้วอะไรคือสิทธิ์เป็นสิทธิประกาศที่ถูกเป็นสิทธิประกาศที่กษัตริย์หรือจะต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติพระเจ้าแล้วก็หลังเนี่ยคำว่าบารมีนะบารมีก็บารมีใครก็ใครเป็นบุญเยอะก็เกิดบารมีเดี๋ยวที่น่าสนใจในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาการใช้คำนี้มันถูกดิโมคราไทส์คือคนใช้ได้คนจะอัตยุบารมีกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกจะใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์หรือผู้มีบุญต่อไปก็พระมหากษัตริย์และคนในรับไม่คิดคนที่อยู่ในชีวิตกับพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นก็ใช้กับพระสงฆ์หลังจากนั้นก็ล่างทรงนะพวกอาจารย์แบบนี้ก็จะเริ่มใช้กับตัวเองเป็นผู้มีบารมี
ตอนนี้ศิลปินก็มีบารมีดาราก็มีบารมีอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีบารมีคิวเรเตอร์มีบารมีใครๆก็ไปวัดก็มีเขียนว่าเสริมบารมีสิบวันน่าสนใจมากคือสิ่งที่แต่ก่อนเป็นทาบูคุณใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มน้อยมากตอนนี้มันถูกเดโมแครตไทซ์ไปซึ่งตอนเรามองว่าอำนาจกระจายมากขึ้นแล้วก็กระจายมากขึ้นจริงๆอย่างชัดเจนนะอย่างน้อยในภาษาอย่างน้อยมุมมองของภาษาวัฒนธรรมภาษาตัวบ้านมีกับภาษาเราเมืองนอกก็ไม่มีคำนี้นะคือผมคิดว่านะคิดว่าวัฒนธรรมคล้ายๆกับดวงมันจะเป็นคำหนึ่งที่เขาใช้เวลาดูดวงในบริบทโหราศาสตร์เพื่อไม่แตะคำนั้นโดยตรงก็เลยบางทีก็เสริมวาสนาเสริมดวงแต่ที่จะพูดว่าเสริมบารมีหรือว่าเวลานักโหราศาสตร์เขาดูดวงเขาพูดไม่ได้ว่าดูเรื่องบุญกรรมของคุณใครจะดูบุญใครจะรู้บุญของคนอื่นได้ก็เลยใช้คำว่าดวงแทนใช้คำว่าวาสนาวาสนาก็มาจากปริศาสกิจการซึ่งระบบความเชื่อแบบนี้ของวาสนานี้ก็มาจากพราหมณ์ไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าน่าสนใจมากครับถ้าอยากฟังต่อต้องเชิญคุณเอโร่กลับมาในพร็อพหน้านะครับก็วันนี้อาจจะขอแรปอัพแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จริงๆคุณเอโร่ในภายในปีนี้หรือปีหน้าจะมีผลงานออกมาเป็นหนังสือให้เราได้ติดตามปีหน้านะครับจัดโดยนักติชมมันตัดตรงยอดนะหรือว่ามีงานให้เราได้ติดตามนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ตามหาชื่อนี้แล้วก็คอยดูสนับสนุนหนังสือที่กำลังจะมาด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินนะครับยังอยู่กับเราจะออกเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็จะมีการแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยด้วยครับซึ่งหวังว่าจะได้เชิญเอโร่กลับมาในโอกาสหน้าที่ที่หนังสือพร้อมนะครับแล้วก็ศิลปินก็ยังอยู่กับเรานะครับวันนี้ทั้งพี่ช่องถามน้องปิ๊บอัดอยู่กับเราทั้งคืนนะครับแล้วก็มีเปิดงานข้างล่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณพี่ปูด้วยที่ตอนนี้อาจจะยุ่งมากๆก็ยังสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราจนจบนะครับก็วันนี้เป็นpublic program นะครับที่สอดคล้องไปกับนิทรรศการ The Frozen นะครับถ้าเกิดชอบถ้าเกิดถูกใจก็ช่วยถ่ายรูปแล้วก็แชร์แล้วก็พูดถึงนิทรรศการเราเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ศิลปินด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับ